จเย็นๆใจเย็นๆนี่ไตรมาสที่4จริงๆตุลาพฤศจิกาธันวาวันนี้เราเพิ่งผ่านไตรมาส3มาได้แค่2วันเองนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1950จนถึงปัจจุบัน2022ปีนี้ปี2023ก็ลุยกันไปประมาณ72ปีโดยสถิตินะครับปรากฏว่าเดือนตุลาพฤศจิกาและก็ธันวาจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกโดยเฉลี่ยอันนี้ย้อนหลังตั้งแต่ปี1950ถ้าย้อนหลัง30ปีย้อนหลัง20ปีหรือว่าย้อนหลัง10ปีปรากฏว่าไตรมาสที่4โดยเฉลี่ยก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกและบวกทุกเดือนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นทุกอย่างมันดูแบบผูกพีคไอ้นี่ก็พีคในรอบ12เดือนถ้าไปดูราคาน้ำมันก็พีคที่สุดในรอบกี่ปีก็ไม่รู้ทุกอย่างมันถึงอยู่จุดในที่มันควรจะต้องปรับฐานเพื่อให้สินทรัพย์เสี่ยงมันเพิ่มขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่การที่เราจะไปคาดหวังว่าดัชนีหุ้นไทยจะขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับถ้าเรามองกันเฉพาะอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น3เดือนเนี่ยของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ปี2007อันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น3เดือนของรัฐบาลอเมริกาขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีทุกๆครั้งมันมักจะตามมาด้วยวิกฤตแล้วถ้าปีหน้าเนี่ยมันแกว่งอยู่แถว 1,400-1,600 นี่คือพี่ถือว่าสุดยอดละสำหรับตลาดหุ้นไทยงั้นการคาดหวังว่าเอ๊ะดัชนีหุ้นขึ้นไปรอบนี้มันก็จะติดแถว 1,600 ถ้าเกินกว่านั้นไปเนี่ยตลาดหุ้นจะเริ่มมีความรู้สึกว่าแพงพี่อยากให้เต็มที่ได้1560ถึง1580เลยภายในสิ้นปีเราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับว่าระดับความสนใจที่นักลงทุนทั่วโลกเขามีในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมลองดูความต่างไม่ต้องอะไรครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ยังไงตอนนี้เนี่ยลงทุนในดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ถึง100 basis point ก็ไม่น่าเชื่อเลยครับมันยังมีความไม่ชัดเจนในหลายๆประเด็นเช่นผมได้ยินว่าถ้าคุณลงทุนอยู่หลายกองทุนเนี่ยกำไรจากกองทุนนึงจะมาหักกับขาดทุนจากอีกกองทุนนึงก็ไม่ได้ต่างหากซึ่งทำไมอ่ะมันน่าจะนับรวมรายได้หรือเปล่านะครับก็มีคนหนึ่งยกตัวอย่างเขาก็บอกว่า10ปีจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับอีกมณฑลหนึ่งของจีนซึ่งแนวโน้มก็ชัดธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจน่าลงทุนที่คนจีนมาลงทุนหมดเซตเราเนี่ยมีโอกาสลงมาเนี่ยก็คือวันประมาณ 1,300 ฮะซึ่งตอนนี้ตลาดที่เราคุยกันเนี่ยเบรกเอาท์ลงมาเรียบร้อยแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องขายล้างพอร์ตหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวไซด์ก็อยู่ประมาณสัก 10% สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือก็ถือเงินสดเยอะหน่อยนะครับผมว่าจริงๆก็หุ้นก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ถือหุ้นที่เรารู้จริงนะครับแล้วก็มั่นใจทำกันบ้านครับว่าถ้าเกิดตลาดมันลงมาจริงๆแล้วเนี่ย เราสนใจเซกเตอร์ไหนเราสนใจหุ้นกลุ่มไหนและหุ้นกลุ่มไหนเนี่ยจะเป็นโอกาสของเราในรอบถัดไปซึ่งผมเชื่อว่าโอกาสมันมีเสมอครับทำกันบ้านไปเรื่อยๆดูว่าตลาดเนี่ยจะเลือกเซกเตอร์ที่เราชอบหรือมาหรือเปล่าหุ้นลงมาเนี่ยหลักประมาณ100จุดถ้าเป็น VI มองนะราคาลงต้องน่าซื้อนะแต่เป็นคนส่วนน้อยที่คิดอย่างนี้แหละผมว่าคนส่วนใหญ่อะที่ลงอยู่ในตลาดหุ้นอะดูราคานี่คือคนส่วนใหญ่ VI คนส่วนน้อยเราดูที่ตัวธุรกิจที่เขาทำอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวธุรกิจเป็นหลักอะเวลามันราคามันสวิงอะเราจะไม่ตกใจมากสภาพเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีจริงๆนะคะคือทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็บ้านเรามันก็อยู่ในจังหวะที่ค่อยๆฟื้นมันยังมีธุรกิจที่ดีอุตสาหกรรมที่ดีอยู่ในตลาดหุ้นไทยไหมคะมีครับมีตลอดเวลาทุกปีแล้วสังเกตง่ายๆนะทุกคนลองไปมองย้อนหลังอ่ะมันมีหุ้นขึ้นเป็น 100% ทุกปีเลยนะปีละหลายสิบตัวลองไปดูย้อนหลังเลยมีทุกปีทุกช่วงจังหวะทุกปีมันก็มีช่วงเวลาที่แบบดีของหุ้นบางตัวหน้าที่เราคือเราต้องหาพวกนั้นให้เจอให้มันทามมิ่งของการที่ดอลลาร์อินเด็กซ์กับบอนด์ยิวมีโอกาสผ่านจุดสูงสุดนะครับราคาน้ำมันกับต
ัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มมีการปรับฐานสำหรับในฝั่งของตัว Set Index นะครับเรามองไว้ว่าในกรณีเลวร้ายกรอบอยู่ที่บริเวณประมาณ -0.5 Standard Deviation ของ Earning Yield กับ10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับที่บริเวณประมาณ 3.9% เนี่ยคือบริเวณ Set Index ที่ 1,390 จุดฝั่งของตัวค่าเงินบาทนะครับกรอบแนวต้านเรามองอยู่ที่บริเวณประมาณ 37.1 กับ 37.55เห็นพี่วีบอกว่าเรากำลังรอคอยการรีบาวด์ในช่วงของไตรมาสที่4นะคะนี่คือไตรมาสที่4มันก็เหลืออีกเพียงแค่ประมาณ2เดือนมันยังไม่รีบาวด์เลยนะคะเราจะเห็นจังหวะรีบาวด์เมื่อไหร่คะพี่วีคะนี่ไตรมาสที่4จริงๆตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนเต็มๆวันนี้เราเพิ่งผ่านไตรมาส3มาได้แค่2วันเองนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของการรีบาวด์ไตรมาสที่4เรามาคุยกันก่อนว่าเรายังอยู่ในช่วงตลาดขาลงใช่ไหมนะครับถ้าเราไปดูในสถานการณ์หลายๆอย่างผมว่าตลาดเองยังฟื้นตัวได้ยากนะในระยะกลางถึงยาวนะครับหลักๆเลยคืออะไร1ตอนนี้ดอกเบี้ยของทั่วโลกนะครับรวมถึงของประเทศไทยด้วยนะครับปรับตัวลงได้ยากอยู่พอสมควรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องวิ่งตามดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเราก็รู้ว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่3เดือน1ปี2ปี5ปี10ปีปรับตัวขึ้นไปหมดเลยจนถ้าเรามองกันเฉพาะอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น3ปี3เดือนเนี่ยของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ปี2007อันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น3เดือนของรัฐบาลอเมริกาขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีทุกๆครั้งมันมักจะตามมาด้วยวิกฤตอันนี้เป็นอีกสัญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ก็จะคุยกันเรื่อง2 10 spread บ้างดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคบ้าง PMI มันก็มาหมดแล้วนะครับตอนนี้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ขึ้นเป็นระดับสูงสุดในรอบ10กว่าปีหรือ10ปีเนี่ยโดยเฉลี่ยมันจะเกิดวิกฤตค่อนข้างชัดเจนซึ่งถามว่าเคยเกิดขึ้นไปในอดีตกี่ครั้งเราไล่ไปนะครับตั้งแต่ปี1982 1ครั้ง1990 1ครั้งเดี๋ยวจำตัวเลขนี้ไว้นะนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆหลับตานึกภาพอยู่นะ1982 1990 2000 2008นับแต่ละรอบสิ1982จนถึง1990 8ปี1990จนถึง2000 10ปี2000จนถึง2008 8ปีแล้ว2008นะครับไล่มาจนถึงปัจจุบันนี้10ปีต้นๆเพราะฉะนั้นมันคือ10ปีบวกลบที่ทำสถิติสูงสุดและมันมักจะตามมาด้วยวิกฤตขนาดใหญ่หรือเศรษฐกิจหดตัวนี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเดือนที่แล้วเองจริงๆก่อนหน้านี้มีอีกหลายสัญญาณมากนะครับทั้งเรื่องยอดขายบ้านเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันหนึ่งที่ยังทำให้จริงๆประกาศสุกนี้นะครับที่ยังไม่สามารถที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้หรือต้องยืนอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงก็คือเรื่องของอัตราการว่างงานยังไงก็อยู่ในระดับต่ำแต่อัตราการว่างงานต้องเข้าใจก่อนนะครับมันเป็นแลกการ์ด 6-12 เดือนถึงจะเห็นผลหลังจากที่ไอ้ตัวเลขอื่นๆเนี่ยมันค่อยๆมาเดี๋ยวอัตราการว่างงานมันจะขึ้นทีหลังครับเพราะฉะนั้นรอนิดนึงดูว่าอัตราการว่างงานจะรีแอคยังไงแต่อัตราการว่างงานที่ต่ำตอนนี้อยู่ที่ 3.8% จริงๆโดยต่ำที่สุดของอเมริกาเนี่ยอยู่ในระดับ 4% นี่คือต่ำแทบจะที่สุดในประวัติการของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวโดยให้อัตราการว่างงานต่ำแบบนี้แล้วจะให้โตไปเรื่อยๆในอัตราการว่างงานต่ำแบบนี้มันโตได้ยากดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่จะทำใหเกิดความยากลำบากเพราะถ้าอัตราการว่างงานสูงเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานานแล้วก็เขาจะลดดอกเบี้ยไม่ได้นั่นคือที่มาว่าเราก็ยังมองว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยมันกระทบหลายเรื่องนะครับกระทบกับต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะบริษัททางด้านเทคโนโลยีกระทบต่อการออกหุ้นกู้ในปีหน้าระวังนิดนึงนะครับอย่าคิดว่าจะมีดีฟอลต์เฉพาะประเทศไทยเพราะเราอยู่ในประเทศไทยมันใกล้ชิดอย่าคิดว่าต่างประเทศไม่มีในสหรัฐอเมริกามีที่ผิดนัดชำระหนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งสินเชื่อแล้วก็หุ้นกู้ปีหน้าจะมีจังบอล 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากที่จะหมดอายุปีหน้า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 30% เป็นจังบอลในปีหน้า
พราะฉะนั้นสหรัฐก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรีไฟแนนซ์และถ้าต้องมีการรีไฟแนนซ์หรือออกหุ้นกู้ทดแทนชุดเดิมก็ต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่าลืมนะตัวตราสารหนี้ที่บริษัทเอกชนออกเนี่ยมันจะมีอายุ3ปี5ปีถูกไหมครับ3ปีที่ออกมาเนี่ยมันจะเริ่มมาหมดอายุไปเรื่อยๆพอหมดอายุไปเรื่อยๆเขาก็ต้องทำให้มีก้อนใหม่เกิดขึ้นแล้วปีหน้าจะมีก้อนใหม่เข้ามาล้านปีถัดไปปี2025มีอีก 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเฉพาะหุ้นกู้เอกชนดอกเบี้ยก็ต้องสูงขึ้นแน่ๆแล้วถ้าใครไม่สามารถดึงเงินเข้ามาได้หรือออกหุ้นกู้แล้วมีคนซื้อไม่หมดมันก็มีโอกาสที่จะดีฟอลต์เหมือนในประเทศไทยไม่ได้ต่างกันเลยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงในเรื่องของดอกเบี้ยที่ยังสูงอันที่3มันคือการบริโภคก็จะลดลงเราจะเห็นยอดซื้อบ้านยอดซื้อลดลงนะครับแต่ที่เห็นว่าเงินเฟ้อขึ้นแล้วคนเร่งซื้อเนี่ยเป็นเพราะว่าคือสังเกตได้ดีนะครับเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยหลายคนจะเร่งซื้อเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวของราคาขึ้นไปอีกก็เลยจำเป็นต้องเร่งซื้อนั่นคือที่มาว่าทำไมมันเศรษฐกิจถึงมีแลกการ์ดคือมันดีขึ้นไปก่อนหรือดัชนีหุ้นมันดีขึ้นไปก่อนเราค่อยปรับตัวลดลงนะนั่นจะเป็นความเสี่ยงขาลงอ่ะพูดไปตั้งนานนี่ไม่ใช่เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้รู้ว่าเอาภาพกว้างของเราเนี่ยเรายังมองว่าถ้าจะมีการรีบาวในไตรมาสที่4มันคงเป็นการรีบาวในตลาดที่ยังคงมีความเสี่ยงนะนี่เรากลับมาดูไตรมาส4พูดมาตั้งนานก็ขึ้นถึงคำถามของน้องกีตาร์แล้วไตรมาส4จะรีบาวไหมเราย้อนดูประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1950จนถึงปัจจุบัน2022ปีนี้ปี2023ก็ลุยกันไปประมาณ72ปีโดยสถิตินะครับปรากฏว่าเดือนตุลาพฤศจิกาและก็ธันวาจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกโดยเฉลี่ยอันนี้ย้อนหลังตั้งแต่ปี1950ถ้าย้อนหลัง30ปีย้อนหลัง20ปีหรือว่าย้อนหลัง10ปีปรากฏว่าไตรมาสที่4โดยเฉลี่ยก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกและบวกทุกเดือนบวกขึ้นทุกเดือนนะครับตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวามีอันเดียวที่ทำให้ผลตอบแทนของตลาดในไตรมาสที่4ไม่ดีนะครับก็คือวันที่ปีที่มีการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Election Year ซึ่งปีหน้ารอดไปปีนี้ไม่เกิดแล้วไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีไตรมาส4ที่ดีเดี๋ยวค่อยมาหาเหตุผลกันนะครับแล้วดูว่าเหตุผลนี้จะเกิดขึ้นในไตรมาส4ปีนี้ไหมประเทศญี่ปุ่นนิเคอินะครับในตลาดอเมริกาเนี่ยนอกจาก S&P ดาวโจนส์ Nasdaq ขึ้นหมดในตลาดยุโรปสต็อก600สต็อก X 600นะครับก็คือตลาดดัชนีหุ้นยุโรปแล้วก็รวมถึง DAX ของประเทศเยอรมันนะครับรวมถึงประเทศจีนทั้งหลายแหล่เนี่ยปรากฏว่าในไตรมาสที่4เนี่ยส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกทั้งหมดตามประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาที่ประเทศไทยสถิติตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นมาเลยนะครับจนถึงปัจจุบันผลตอบแทนไตรมาสที่4ก็ดีอีกนะครับดีเหมือนประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้แตกต่างไม่ใช่เฉพาะหุ้นต่างประเทศจริงๆมันก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรเพราะว่าตลาดต่างประเทศบวกตลาดหุ้นไทยก็จะได้รับอานิสงส์จากการบวกของตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยแต่ตลาดหุ้นไทยเรามีแถมนะปกติเนี่ยเขาจะจบกันเดือนธันวามกราผลตอบแทนจะเฉยๆละแต่ของไทยเราเนี่ยมกราคมประมาณ 2-3 อาทิตย์แรกอ่ะส่วนใหญ่ตลาดหุ้นชอบมีแถมนะครับตลาดหุ้นไทยชอบมีแถมที่เรามาตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดขึ้นในปีนี้ไหมก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้50 70ปีที่แล้วอะทำไมไตรมาสที่4มันมักจะเป็นบวกเอาโดยธรรมชาติก่อนไตรมาส4เป็นไตรมาสที่มีหลายปัจจัยสนับสนุนโดยธรรมชาติอยู่แล้วอันที่1ก่อนไตรมาส4มันมักจะเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมักจะดีเพราะอะไรเทศกาลเยอะมากในไตรมาส4ฝนไม่ตกด้วยเนาะนะครับแล้วก็อเมริกาก่อนจะเข้าสู่หน้าหนาวด้วยเพราะหน้าหนาวของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือไตรมาสที่1มกราคมกุมภาและมีนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอาบแดดคุณจะซื้อของคุณจะไปเทศกาลคุณจะไปเที่ยวสวนสนุกคุณจะไปท่องเที่ยวคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่แหละคือช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงช่วงเวลาที่หน้าหนาวที่คุณควรจะต้องทำอะไรก่อนเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนสุขสันต์หันษาก่อนที่จะเข้าไปจำศีลนะครับในช่วงฤดูหนาวดีไม่ดีฤดูหนาวก็ย้ายมาเที่ยวในประเทศร้อนๆด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแอคทิวิตี้ในการเคลื่อนย้ายคนด้วยเหมือนกันนะฮะมันก็เลยทำให้ความรู้สึกหรือการจับจ่ายใช้สอยในช่วงไตรมาสที่4ดีขึ้นนะครับก็เลยทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่4มักจะดีขึ้นการส่งออก
นะกีตาร์ก็รู้นะว่าการส่งออกในไตรมาสที่4มักจะเป็นไตรมาสที่ดีเพราะว่ามันมีเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ต่อด้วยจีนใช่ไหมเป็นตรุษจีนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตุลาพฤศจิกาจะเป็นช่วงรีสต็อกสินค้าเพื่ออะไรฮะเพื่อส่งออกในเดือนธันวาเดือนมกรานับรองฮะช่วง12เดือน12เนี่ย11เดือน11เนี่ยก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยสังเกตไหมครับว่าแก๊สเจ็ดดังๆจะมาฉออกปลายปีกีตาร์รู้สึกไหมนะฮะหรือไม่ก็ต้นปีอย่างเช่น Galaxy Pro 5ก็เพิ่งออกไปถูกป่ะแล้วก็ตามมาด้วย iPhone 15 Pro 15ธรรมดา15อะไรก็ไม่รู้ Plus Pro Max โอ้โหเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวต้นปีล่าสุด Samsung Galaxy S 24นะครับก็จะออกเดือนมกราเขาเปลี่ยนแล้วนะครับจะเดือนกุมภามาออกเดือนมกราคมแทนเห็นไหมแคทเจ็ดรุ่นแฟลกชิปจะมาออกในช่วงปลายปีไม่เว้นแม้กระทั่งพวกหัวเว่ยวีโวก็จะมาออกช่วงไตรมาสที่4นี้แหละนะครับเพื่อเร่งกระตุ้นในการจับจ่ายในช่วงปลายปีการส่งออกมันก็จะเยอะนี่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวกีตาร์ก็รู้ใช่ไหมว่าไตรมาส4ประเทศไทยเรานักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะสุดการส่งออกก็ดีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะสุดเพราะฉะนั้นดุลบัญชีเดินสะพานของเราก็จะเป็นบวกเพราะดังนั้นมันก็เลยทำให้เกิดอานิสงส์ภาพที่เป็นบวกด้วยในแง่ของค่าเงินบาทถึงแม้ช่วงนี้ยิ่งอ่อนยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลามันแข็งน่าจะแข็งได้ไวนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงว่าไตรมาส4โดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วปีนี้จะเป็นอย่างนี้ไหมมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าอะไรอย่าลืมว่ารัฐบาลเนี่ยเราเพิ่งตั้งดังนั้นเนี่ยอะไรมันก็ยังไม่ลงตัวการเบิกจับจ่ายใช้สอยมันก็ไม่เต็มที่รัฐบาลเนี่ยตั้งมาพอดีปุ๊บเลยเข้าสู่ไตรมาสที่4มาตรการช่วงแรกที่ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งยังไม่เห็นผลแน่ๆนะครับแต่มันก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นในช่วงปลายปีแล้วดีไม่ดีปลายปีก็อาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอีกอย่างชับไวที่สุดตอนนี้คือฟรีวีซ่าเพราะว่าเข้าสู่โกลเด้นวีคของประเทศจีนก็ฟรีวีซ่าให้คนจีนก็เริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวตรงนี้มันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐออกมาอีกในช่วงปลายปีเชื่อผมสิเดี๋ยวมันก็จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนี่พักหนี้เกษตรอีกทำให้เกษตรกรยังมีวันนี้สังเกตว่ากลุ่มค้าปลีกดูดีมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มจับจ่ายขึ้นอย่างน้อยก็ปลดหนี้ให้กับภาคเกษตรกรในระดับหนึ่งก็ช่วยได้อันนี้คือช่วยเป็นภาวะที่เป็นผิดธรรมชาตินะครับคืออยู่ดีๆมันก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเข้ามาแล้วกระตุ้นบอกปีหน้าต้อง 5% วันนี้ก็คุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้เป็นล้วนแล้วเป็นมาตรการกระตุ้นที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่4แต่อย่าลืมนะครับว่ายังไงส่งออกยังไงก็ต้องดีในไตรมาส4อยู่ดีลุ้นส่งออกเพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนดีกับส่งออกอีกค่าเงินบาทอ่อนดีกับท่องเที่ยวอีกคือมันทำให้กระตุ้นการบริโภคในประเทศแต่แน่นอนตอนนี้รัฐบาลคุมเงินเฟ้ออยู่นะครับระยะสั้นอาจจะช่วยได้นะครับระยะยาวต้องลุ้นให้ราคาน้ำมันลงจริงนะฮะเพราะว่าเราลดค่าน้ำเราลดค่าไฟเราลดน้ำมันดีเซลนะครับช่วยทำให้ภาระการจับจ่ายใช้สอยช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นในไตรมาสที่4เนี่ยทำให้เราผ่อนคลายไปได้ในระดับหนึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ไตรมาสที่4ตามสถิติที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็น่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่4ปีนี้นะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาปีหน้าต่อเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกโอ้โหมันกระตุ้นการบริโภคในประเทศจัดๆเลยอ่ะมันน่าจะเกิดการเก็งกำไรกันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้คือหลักๆที่เราเชื่อว่าในไตรมาสที่4เนี่ยมันจะปรับตัวฟื้นขึ้นถึงแม้ว่าขาระยะกลางระยะยาวจะลงว่าปีหน้าตลาดหุ้นก็จะมีความเสี่ยงว่าขึ้นไปแล้วก็อาจจะปรับฐานลงมาได้อีกรอบนึงนะครับค่ะอัพไซด์การขึ้นจะได้มากน้อยแค่ไหนคะพี่วีจากทั้งเรื่องของภาพกิจกรรมที่ได้รับการกระตุ้นนะคะในช่วงของท้ายปีนะคะมีส่งออกด้วยมีท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็คือกระตุ้นมากกว่าธรรมชาติปกติก็คือมีมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลชุดใหม่มานี่นะคะเป็นอัพไซด์ได้ให้เซตไปไกลมากน้อยแค่ไหนคะจากปัจจุบันค่ะพี่วีค่ะจริงๆแล้ววันนี้มีอะไรหลายอย่างที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเยอะมากเลยนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องดอกเบี้ยเราคุยก็ต้องคุยเรื่องค่าเงินบาทด้วยที่อ่อนตัวโหตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันนี้ถ้าเราไม่นับที่แข็งบ้างอ่อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างเนี่ยนะครับก็อ่อนมาตลอดเลยนะตั้งแต่กุมภาพันธ์ยันเนี่ยเดือนตุลาคมก็ยังอ่อนค่าอยู่นะฮะทุกอย่างมันดูเหมือนอยู่จุดสูงสุดของมันเหมือนกันนะพร้อมที่จะมีการปรับฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยมันลงนะครับความผ่อนคลายเรื่องของเงินเฟ้อหรือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ได้เร่งตัวมากเนี่ยมันก็อาจจะกดดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศไทยเนี่ยลดลงแล้วก็ตุ้นให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันมีความรู้สึกดีขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นทุกอย่างมันดูแบบผูกพีค
ไอ้นี่ก็พีคในรอบ12เดือนถ้าไปดูราคาน้ำมันก็พีคที่สุดในรอบกี่ปีก็ไม่รู้คือทุกอย่างนี่มันพีคที่สุดในรอบไม่15ปี15ปียังมีเลยนะที่พีคนะครับทุกอย่างมันถึงอยู่จุดในที่มันควรจะต้องปรับฐานเพื่อให้สินทรัพย์เสี่ยงมันเพิ่มขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่การที่เราจะไปคาดหวังว่าดัชนีหุ้นไทยจะขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่ที่เราออกมาตรงเนี้ยมันล้วนแล้วแต่ไปสร้างสภาวะการเป็นหนี้ของภาครัฐมากขึ้นนะครับมันไปสร้างความไม่แน่นอนทางด้านการเงินของหรือเสถียรภาพของประเทศไทยมากขึ้นและประเทศไทยวันนี้เราก็อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีปัญหารากเหง้าของเราเนี่ยอยู่หนึ่งปัญหาที่ใหญ่ไม่ใช่เอจิ้งนะเอจิ้งนี่เป็นปัญหาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือหนี้ภาคครัวเรือนเยอะมากแล้วมันแปลกมากตรงที่ว่าเราพยายามจะลดมันแล้วเนี่ยนี่ต้องไปว่าแบงค์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพยายามจะลดแล้วแต่ก็ยังส่ง SMS และส่ง LINE เข้ามาหาเราตลอดกระตุ้นให้เราเป็นหนี้มากเลยนะเออแล้วก็ Shopee อะไรอ่ะ Pay Later เนี่ยโอ้มันเข้ามาตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วก็ต้องไปโทษบริษัทมือถือด้วยนะออกแฟลกชิปมากระตุ้นต่อมอยากเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโทษใครไม่ได้หรอกครับสุดท้ายก็โทษกิเลสของแต่ละคนแหละที่มันหนาขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็เป็นปัญหานะครับด้วยตอนนี้เนี่ยหนี้ภาคครัวเรือนต่อเศรษฐกิจของเราเนี่ย 90% นะมันสูงมากนะครับกีตาร์มันสูงมากที่สุดในประเทศอาเซียนเอางี้แล้วกันนะครับ World Bank เพิ่งเตือนเองนะคะวันนี้ค่ะใช่มันต้องเตือนครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดเวลาไม่ได้เป็นระเบิดเวลาทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่านี่ภาคครัวเรือนมักไม่ได้ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่มักจะก่อให้เกิดเศรษฐกิจโตแบบ stagflation คือไปไม่ต่อไม่ได้แต่คนที่จะทำให้เกิดวิกฤตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรัฐบาลและเอกชนเอกชนก็เน้นไปที่ธนาคารพาณิชย์เขาเรียกว่า financial crisis นะครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลก็คือผู้ไงบิลนี่เขา debt moratorium เขาเรียกรัฐบาลล้มละลายเหมือนที่อาร์เจนตินาเวเนซุเอลาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตรงพอเป็นหนี้ภาคครัวเรือนปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราก็จะติดลมต่อให้เรากระตุ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมกลัวว่าจะเป็นเพียงแค่ลมพัดผ่านเพราะมันจะติดลมไปอีกเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจับดักที่รออยู่ข้างหน้าอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันจะโตได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่รัฐบาลจะเร่งทำได้ตอนนี้ก็คือต้องกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามากระตุ้นการส่งออกและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดแต่โชคร้ายอีกไอ้สิ่งพวกนี้เหล่านี้มันต้องมาพร้อมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกค่ะเจ้าตาธนาคารโลกก็เพิ่งปรับเศรษฐกิจโลกลงอีกนะครับแล้วก็มองว่าจีนจะแย่ลงไปอีกเศรษฐกิจจีนก็ถูกปรับประมาณการลดลงในปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกาก็โตแบบเต็มกลืนอ่ะเอางี้แล้วกันพยายามทำให้ตัวเลขไม่ติดลบอ่ะก็บอก 0.5 บ้าง 1% บ้างยุโรปนี่ปีหน้าเนี่ยรอดติดลบก็ยากอีกนะฮะดังนั้นรอบโลกเรามันมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วเราจะไปคาดหวังว่าส่งออกเราจะดีขึ้นการท่องเที่ยวโอเคหวังได้เล็กน้อยเข้ามาบ้างแต่ก็คงให้หวังโตมากๆก็ไม่ได้นะครับเมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจของแบงก์ชาติก็ออกมาเขาก็บอกว่าเนี่ยการเติบโตของการท่องเที่ยวทำได้จำกัดเพราะว่าเศรษฐกิจโลกอ่ะมันเริ่มมีการชะลอตัวลงส่งออกปีหน้าก็โตได้แบบ 1-2% ก็เก่งแล้วนะฮะคาดหวังมากไปได้แต่ไปคาดหวังปริมาณหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นมากได้นะครับแล้วก็อย่าไปเอาหมื่นบาทนี่อย่าไปสร้างหนี้เพิ่มนะจะใช้ก็ใช้แต่อย่าไปสร้างหนี้เพิ่มไม่ใช่ไปซื้อ 20,000 แล้วใช้หมื่นบาทของรัฐบาลเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันติดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีหน้ายังเติบโตได้ยากเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าตลาดตัวกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเยอะๆในปีหน้าก็คงเป็นไปได้ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่นะว่าเอ๊ะแล้วมันจะขึ้นไปได้ประมาณเท่าไหร่พี่มองตรงนี้ว่าจริงๆเป้าหมายเซตอินเด็กซ์ไทยของปีหน้าที่เราให้ไว้นะจากการคำนวณกำไรสุทธิปีหน้าประมาณ102บาทต่อหุ้นที่ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเราก็ใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังจริงๆมันยากในเรื่อง earning yield gap ที่จะอธิบายตอนนี้นะครับก็ลองดูค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ในอดีตเนี่ยเราก็ได้ประมาณ 1,635 จุดนะครับ 1,635 เต็มที่คือปีหน้าเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยเอาแบบ base case เลยนะประมาณ 1,600 จุดบวกลบแล้วกันเพราะฉะนั้นการที่ดัชนีขึ้นมาเกินกว่า 1,600 จุดเนี่ยพี่ว่ามันก็เต็มกลืนแล้วนะกับ valuation ของตลาดหุ้นไทยอย่าหาว่าพี่มองกระแสในแง่ลบเลยนะจริงๆ 1,600 กว่าจุดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะนะครับแล้วถ้าปีหน้าเนี่ยมันแกว่งอยู่แถว 1,400-1,600 นี่คือพี่ก็ถือว่าสุดยอดละสำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นการคาดหวังว่าดัชนีหุ้นขึ้นไปรอบนี้มันก็จะติดแถว 1,600
ถ้าเกินกว่านั้นไปเนี่ยตลาดหุ้นจะเริ่มมีความรู้สึกว่าแพงพี่อยากให้เต็มที่ได้1560ถึง1580เลยภายในสิ้นปีต่อให้จะมีการรีบาวก็ได้แถวๆนี้เพราะงั้นน่าจะแกว่งอยู่แถวนี้ครับ1480ไล่จนถึงประมาณ1550 560เต็มที่ไม่เกิน1580ลงมาข้างล่างพี่ก็ว่า1460น่าจะพอรับอยู่นะครับก็แกว่งอยู่ตรงนี้จนถึงสิ้นปีเพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้ปุ๊บดาวไซด์ลิสก็น่าจะน้อยอัพไซด์เกนก็น่าจะเยอะกว่าในช่วงระยะสั้นนะครับแต่ปีหน้าพี่ว่าหลุด1,500อีกรอบนึงนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะเรายังมีความหวังกับตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมฮะว่ามันจะเติบโตไปได้ไหมนะฮะในยุคที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องมาว่าอาจจะเก็บ capital gains tax เก็บภาษีขายหุ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนหนีไปลงทุนต่างประเทศก็จะเจอเก็บภาษีเงินได้จากต่างประเทศอีกก็คือถ้าไปลงทุนหุ้นนอกก็โดนเก็บอีกคุณกรมองว่านักลงทุนควรจะปรับตัวยังไงฮะจะอยู่กับตลาดหุ้นไทยต่อดีไหมเศรษฐกิจที่ก็เขาพยายามปลุกขึ้นมาให้มันโต GDP ปีละ 5% เนี่ยนะฮะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะรีเฟล็กเข้ามาในตลาดหุ้นหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราควรหนีไปลงทุนหุ้นนอกซึ่งก็จะเจอภาษีอีกเอายังไงดีครับคุณกรตอนนี้ลำบากมากเมื่อวานนี้ผมก็นั่งคุยกับหลายนักคิดแล้วก็ผู้รู้ต่อประเด็นเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่อันดับแรกผมขอเปิดก่อนว่าผมก็ยังเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็มีความกังวลเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีคำถามว่าสัดส่วนที่จะลงทุนในต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องเพิ่มขึ้นไหมเราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับว่าความระดับความสนใจที่นักลงทุนทั่วโลกก็มีในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมสมัย30กว่าปีก่อนที่เมื่อกี้เรายุครุ่งเรืองคนฟังเนี่ยนะทุกบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะมีนักวิเคราะห์เป็นชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างทำงานวิจัยงานรีเสิร์ชกันเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเพราะไม่มีใครสนใจนะ emerging market โดยรวมนะครับระดับความสนใจนี่ลดลงไปเยอะเพราะอะไรเพราะว่า emerging market ในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยสู้ตลาดหลักคือตลาดอเมริกาไม่ได้ยังไม่ได้เลยครับนะเพราะนั้นแต่ความเสี่ยงสูงกว่าแล้วคุณจะไปลงทุนทำไมในตลาดที่ความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนต่ำนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหลักแล้วถามว่าทำไมตลาดหลักมันถึงดีตอนนี้เนี่ยสมัยก่อน emerging market มันน่าสนใจเพราะอะไรนะเพราะว่าเรามีสิ่งที่ทางตลาดหลักก็ไม่มีเรามีแรงงานล้นเหลือมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเพราะนั้นต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าใช่ครับนะครับมีตลาดภายในประเทศผู้บริโภคที่กำลัง emerge ขึ้นมาจากผู้มีรายได้ต่ำเป็นชนชั้นกลางจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเหล่านี้นี่คือมันกลับตาลปัดแล้วเราเข้าสู่ในกรณีประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคสังคมสูงอายุครับนะเพราะนั้นค่าแรงก็ไม่ถูกแล้วไม่มีแอมเบเทอร์แรงงานก็ไม่มีนะครับค่าแรงก็ไม่ถูกแล้วแถมกำลังซื้อก็ลดลงจากสัดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยทำงานที่ลดลงนะเพราะนั้นความน่าสนใจมันไม่มีไปมองทางอเมริกากับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการผูกขาดโดยบริษัทที่ถือว่าเป็น multinational พันใหม่ก็คือพวก big techนะครับตอนนี้นี่คือ Big Tech อยู่อเมริกาหมดนะฮะแล้วก็หรือไม่ก็อยู่จีนนะครับแล้วก็ขายของก็คือครองตลาดไปทั่วโลกโดยที่ไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีสาขามีอะไรอยู่ที่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix Facebook ไม่ได้จำเป็นต้องมีที่เมืองไทยซุปเปอร์แอปต่างๆแต่ว่าเราทุกคนเป็นลูกค้าเขาหมดนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยยิ่งพัฒนาตีตัวถีบตัวออกห่างจากพวกเราไปอีกระดับชั้นหนึ่ง growth ที่เราพอมองเห็นในอนาคตไม่ว่าจะมาจาก AI นะครับไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆชนิดไหนหรือแม้แต่หลังพลังงานแบบใหม่เนี่ยก็คือจะมาจากบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับกลายเป็น growth ก็อยู่ที่เขานะฮะระดับไอ้เสถียรภาพก็อยู่ที่เขาทุกๆอย่างหมดนะลองดูไอ้ความต่างไม่ต้องอะไรครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ยังไงตอนนี้เนี่ยลงทุนในดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนพันธบัตรดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ถึง100 basis point คือไม่น่าเชื่อเลยครับคือมันไม่น่าเชื่อครับมันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะนั้นพอมองแบบนี้เนี่ย
มันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าจริงๆเราควรจะต้องลงทุนในตลาดต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับแต่ประเด็นปัญหาทางเทคนิคก็คือเรื่องภาษีจะโดนแล้วตีความโดยกรมสรรพากรที่ออกมาใหม่เนี่ยก็ทำให้มันมีภาระต่อคนไทยมากขึ้นในการที่จะกระจายความเสี่ยงด้วยการไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งผมก็ยังหวังว่าจะมีการทบทวนนะทุกคนหวังหมดครับตอนนี้คนที่มีเงินอยู่ในหุ้นต่างประเทศใช่ครับคือมันแล้วมันยังมีความไม่ชัดเจนในหลายๆประเด็นนะครับอย่างเช่นผมได้ยินว่าถ้าคุณลงทุนอยู่หลายกองทุนเนี่ยกำไรจากกองทุนหนึ่งจะมาหักกับขาดทุนจากอีกกองทุนหนึ่งก็ไม่ได้ต่างหากซึ่งมันเอ๊ะมันทำไมอ่ะมันน่าจะนับรวมรายได้หรือเปล่านะครับผมว่าเรื่องราวเหล่านี้คือหลายเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยเป็นภาระกับคนไทยที่เป็นนักลงทุนอย่างมากเลยแต่ลงทุนในตลาดไทยก็ต้องรอ bottom up อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีครับบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางที่มีกิจการเติบโตที่ดีที่เพราะว่าเทรนด์ใหญ่ตลาดหุ้นเราไม่ค่อยมีโกรทเราก็ต้องไปดูเป็นรายตัวใช่นะฮะแต่ว่าคราวนี้พอมาดูเทรนด์เนี่ยต่ออันนี้สำคัญก็เทรนด์ใหญ่ของเราคืออะไรนะสมมติเมื่อวานนี้เราก็ตั้งคำถามว่า10ปีจากนี้ไปเราจะเห็นประเทศไทยเป็นยังไงนักลงทุนทุกคนก็ต้องตั้งคำถามนี้แล้วก็ลองหาคำตอบนะครับแล้วก็ลงทุนตามสิ่งที่ตนเองมองเห็นนะครับในอนาคตก็มีคนหนึ่งยกตัวอย่างเขาก็บอกว่า10ปีจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับอีกมณฑลหนึ่งของจีนโอ้อย่างนั้นเลยเหรอครับจะมีแต่ซึ่งแนวโน้มก็ชัดธุรกิจนี่คือธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจน่าลงทุนที่คนจีนมาลงทุนหมดตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับนะแล้วแนวโน้มโอกาสสัดส่วนมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นจีนเขาอยากออกอยู่ตอนนี้ฟรีวีซ่าแล้วด้วยเขามาเมื่อไหร่ก็ได้จีนเขาก็อยากออกอยู่แล้วนะโอกาสเมืองไทยก็น่าอยู่นะโอกาสในการลงทุนในแง่การทำธุรกิจในแง่หมู่คนจีนก็ยังมีแล้วก็ทำเก่งกว่าคนไทยนะด้วยหลากหลายเหตุผลเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็คือเราก็จะมีอิทธิพลของจีนเนี่ยครอบงำเราในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะร้อยกว่าปีก่อนก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้เราย้อนยุคนะฮะใช่ไหมพวกเราทุกคนที่มีเชื้อจีนวันนี้เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าจีนเขาอพยพเข้ามาตั้งรกรากแล้วก็มาประสบความสำเร็จในการค้าการขายในบ้านเราตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคนั้นอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนนะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องลงทุนในอะไรบ้างครับนะอะไรที่คนจีนชอบก็เป็นโจทย์ตอนนี้เราจะเห็นคนจีนคนรัสเซียมาซื้อบ้านซื้อวิลล่าซื้อที่อยู่อาศัยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยถ้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทยมีความจำเป็นต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วนายกเองก็มาจากวงการนี้อยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่อาจจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์กติกากฎหมายเพื่อเปิดทางให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงก็อาจจะเป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนี่คือตรรกะความคิดนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะมีภาคอุตสาหกรรมนี้อยู่ภาคเดียวแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างวิธีคิดที่จะนำไปสู่คำตอบว่าเราควรจะต้องลงทุนในอะไรหรือถ้าถามว่าไทยเราอุตสาหกรรมยานยนต์เราก็จะแย่นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นระบบสันดาปทั้งหมดนะในและอนาคตเราก็ไม่น่าจะแข่งกับจีนได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะหายไปแล้วมันจะมีอะไรมาแทนนะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมยังถือว่าเป็น growth industry อยู่แล้วเป็น industry ที่ตอนนี้เราลงทุนไม่ได้คือ gray economy อย่างเช่นเรื่องของธุรกิจการพนันเป็นต้นนะครับก็เป็นไปได้อีกว่าอนาคตเราก็อาจจะต้องหันมาเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมไอ้เขาเรียกอะไร service industry นะครับอุตสาหกรรมบริการโดยรวมมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็หน้าที่จะเกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยว entertainment อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการ legalize casino ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคำตอบส่วนหนึ่งว่า growth ในอนาคตมันจะมาจากอะไรนะครับเราก็ถ้ามันมีแนวทางที่เราจะลงทุนได้ตั้งแต่ตอนนี้เราก็อาจจะเริ่มเลยตัวเซตเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา
ตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยหลุดเนี่ยปลายลูกศรเนี่ยนะครับหลุดแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวโน้ม uptrend line ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แพทเทิร์นของตัวเซตเนี่ยทำเป็นรูปแบบซอร์เซอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นระฆังคว่ำฉะนั้นโอกาสที่เซตเราเนี่ยจะมีโอกาสลบมีโอกาสลงมาเนี่ยจากตัวซอร์เซอร์เนี่ยลงมาเนี่ยจับถึงตัวเองตรงนี้ก็คือประมาณ 1,300 ฮะอ้าวอันนี้เราพูดกันโดยนี่นะโดยเทคนิคอลนะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเทคนิคอลเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็อยากให้ดูไว้ครับเนี่ยนี่คือรูปแบบของเล็กแทงบางคนก็มองเป็นเล็กแทงเกิลก็ได้เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่บางคนก็มองว่าเป็นรูปแบบเป็นซอร์เซอร์เป็นระฆังคว่ำขนาดใหญ่ก็ได้ถูกไหมครับแล้วเราก็เอาความสูงของระฆังคว่ำเนี้ยกับระดับต่ำสุดของระฆังคว่ำนะครับแล้วก็ลากลงมาเนี่ยจากจุดตรงนี้นะครับลากลงมาจากจุดเบรกเอาท์ซึ่งตอนนี้เบรกเอาท์แล้วเนี่ยไปลูกศรเนี่ยตอนนี้ตลาดที่เราคุยกันเนี่ยเบรกเอาท์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบรกเอาท์ลงมาปุ๊บเนี่ยมันได้ทาร์เก็ตเมชชูริ่งทาร์เก็ตไว้ที่ 1,300 นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแล้วเราค่อยๆดูต่อไปครับว่าตลาดเนี้ยจะレスปอนเทคนิคอลยังไงเพราะเทคนิคอลก็บ่งบอกเรียบร้อยแล้วว่าเรามีความเสี่ยงของตัวของตัวตลาดไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดมองเอาแบบชัวร์ๆเอาตามเทคนิคอลมีโอกาสหลุดไปถึง 1,300 ได้เหมือนกันแต่ว่าตลาดจะตอบรับแบบไหนจะรีสปอนส์แบบไหนต้องดูกันอีกทีว่าเรียลจริงๆเป็นยังไงนะคะอ่ะงั้นพี่หมอวินคะงั้นถ้าสมมติเรามองเห็นแล้วว่าดาวไซดิกมันลงไปได้ถึงประมาณ 1,300 เลยสิ่งที่พี่หมอวินทำตอนนี้กับตลาดหุ้นกับเซตพี่หมอวินทำอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็ถือเงินสดเยอะหน่อยครับผมว่าจริงๆก็หุ้นก็ยังมีอยู่นะครับมีแต่ว่าเราก็ถือหุ้นที่เรารู้จริงนะครับแล้วก็มั่นใจก็ถือไปเราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องขายล้างพอร์ตหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวไซด์ก็อยู่ประมาณสักมันไม่ถึงประมาณสัก 10% ถ้าดูจากตัวเทคนิคอลแต่จริงๆต้องยอมรับนะว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเซตอินเด็กซ์เราก็ลงมาแล้ว 11% ใช่ 11.7% ฉะนั้นมันก็ลงมาแล้วอย่างน้อยครึ่งนึงละจากที่ตลาดที่เราเห็นแต่เราก็ทำกันบ้านครับสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือทำกันบ้านครับว่าหุ้นที่เราน่าสนใจถ้าเกิดตลาดมันลงมาจริงๆแล้วเนี่ย เราสนใจเซกเตอร์ไหนเราสนใจหุ้นกลุ่มไหนและหุ้นกลุ่มไหนเนี่ยจะเป็นโอกาสของเราในรอบถัดไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าโอกาสมันมีเสมอครับเพราะว่าตลาดลงมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าไตรมาส4ไปปลายถึงไตรมาส1ต้นปีหน้าเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสในการที่ตลาดเนี่ยสามารถที่จะขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคงั้นทุกคนแบบนี้แล้วกันเนาะถึงแม้ว่าเราจะเห็นมีโอกาสทางเทคนิคอาจจะตลาดจะลงมาถึงประมาณ 1,300 ได้แต่ว่าในความเป็นจริงพี่หมอวินเองก็ไม่ได้แนะนำให้ว่าต้องขายล้างพอร์ตเพื่อมาเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เป็นโอกาสจังหวะในการทำกันบ้านกับพอร์ตหุ้นตัวที่มีอยู่ในพอร์ตด้วยว่าอันไหนที่เรามั่นใจลงทุนตัวนั้นแต่อาจจะไม่ได้เป็นพอร์ชั่นที่เยอะเท่าเดิมเก็บเงินสดไปบ้างเผื่อเกิดจังหวะโอกาสอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นการคัดกรองหุ้นด้วยถูกไหมคะใช่ครับทำกันบ้านไปเรื่อยๆดูว่าเราตลาดเนี่ยจะเลือกเซกเตอร์ที่เราชอบหรือมาหรือเปล่าแล้วตอนนี้ถ้าดูจากบรรดาเซกเตอร์ต่างๆที่มีอยู่ในตลาดเราพี่หมอวินจับตาเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้ดูเซกเตอร์ไหนอะไรที่น่าสนใจบ้างคะผมก็ยังชอบหุ้นกลุ่มส่งออกอยู่นะครับเพราะผมมองว่าค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยคงอ่อนในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยในช่วงหนึ่งเลยแหละยังคงค้างระดับอ่อนไปคงไม่รีบกลับมาแข็งค่าเร็วๆนะครับฉะนั้นเนี่ยค่าพวกส่งออกเนี่ยก็น่าจะได้ผลประโยชน์มากในรอบหน้า
ส่งออกของเราที่ดูนั่นหน่อยก็เป็นเช่นเป็นกลุ่มฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูก็ทำกันบ้านไปเรื่อยๆครับนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่เซ็กซี่เท่าเดิมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตัวไหนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็กลับมาดูกลุ่มก็ถ้าเกิดลงมาเยอะๆเนี่ยก็เป็นโอกาสครับสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพียงแต่ว่าเลเวลราคาอาจจะไม่ใช่เลเวลนี้นะครับก็อาจจะต้องเป็นเลเวลที่ลงมาจากนี้เราค่อยกลับมาดูนะครับส่วนกลุ่มอื่นก็เป็นหุ้นรายตัวครับก็ตัวที่เรารู้แล้วก็สามารถpredict ตัวกำไรได้ผมว่าก็ลงมาก็เป็นจังหวะที่น่าเก็บครับอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ดูก็มีอยู่ประมาณ2-3หมวดประมาณนี้ครับหุ้นส่งออกนี่เป็นเพราะว่าเราดีเลทกับค่าเงินบาทด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพอดีเลทกับค่าเงินบาทเนี่ยผมว่าตัวกำไรเนี่ยมันก็กำไรก็ดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นปีที่ค่อนข้างเงินบาทอ่อนเร็วฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มส่งออกก็ได้ประโยชน์ชัดเจนอยู่แล้วพี่ผมเป็นแอบไปดูหุ้นพวกแบบกลุ่มท่องเที่ยวได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนเหมือนกันพี่แต่ว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวก็แปลกพอวีซ่าจีนมาเนี่ยผมก็ยังค่อนข้างฟรีวีซ่าจีนเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นคนจีนกลับเข้ามาเยอะๆเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างคอนเซิร์นนิดนึงว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าที่เรายังไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะเห็นคนจีนที่เป็นแบบทะลักต้องใช้คำว่าทะลักเข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเข้าไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะชอบกลุ่มโรงแรมก่อนกลุ่มแล้วค่อยไปดูพวกกลุ่มสนามบินตามมาคืออยากเห็นด้วยตาเนื้อก่อนถูกไหมคะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจริงๆไม่ใช่เป็นแค่การบุ๊กกิ้งแค่นั้นใช่เพราะผมยังไม่เห็นคนจีนเข้ามาเยอะๆเลยผมก็เลยค่อนข้างสงสัยนิดนึงว่าอาจจะเกี่ยวกับภาวะของเศรษฐกิจของคนเศรษฐกิจจีนที่เขาอาจจะไม่ได้แบบความมั่งคั่งลดลงนี่เนาะใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้ทำให้คนจีนเนี่ยต้องคิดเยอะกว่าเดิมที่จะมาเที่ยวประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคงั้นก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะรอดูว่าในเดือนตุลาคมควรจะไปโฟกัสกับกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่พี่หมอวินแนะนำสำหรับในช่วงเดือนนี้ก็คือกลุ่มส่งออกนั่นเองค่ะมันจะเป็นทางฝั่งของตัวฟู้ดอิเล็กทรอนิกส์หรือถ้าเกิดเริ่มเห็นแต่พี่หมอวินจริงๆนะแถวบ้านแต่เห็นนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากเยอะจนแบบงงตกใจแต่ว่ามันเยอะมานานแล้วมันเยอะมาแบบเป็นแบบตั้งแต่โควิดเลยมั้งใช่แต่เราต้องดูอิงตัวเลขของที่ทางการประกาศออกมาครับตัวเลขของสนามบินก็ได้ตัวเลขที่ AOT ประกาศออกมาแล้วก็ตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวเลขนั้นยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็รอดูต่อครับว่าจะเข้ามายังไงครับแล้วมีกลุ่มไหนไหมคะที่ตอนนี้อาจจะแบบเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาเสด็จให้เขาเสถียรก่อนอะไรอย่างนี้มีไหมคะผมว่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าน่ากลัวคือปิโตกับ property ไปดูกราฟปิโตก่อนก็ได้ครับเนี่ยผมแชร์มาให้ละนะครับจะเห็นว่าปิโตเนี้ยแปลกๆเอาปิโตเนี้ยลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยลงแบบแทบจะชิดโลนี้ซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างกังวลกับกลุ่มปิโตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูของฟิโบนัชชีเนี่ยจะเห็นว่าเขาหลุดแนวรับสำคัญมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอกาสที่จะลงต่ำๆเนี่ยก็ลงเวน550 600เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูง อีกกลุ่มนึงคือ propertyเนี่ยกลุ่ม property ก็เป็นกลุ่มหนึ่งคล้ายๆกันครับว่าเนี่ยทำไมโอกาสทำไมช่วงลงก็ลงมากกว่าแล้วก็หลุดแนวโน้มขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเหมือนเซลออนแฟกเลยเนาะเหมือนกับท่านนายกได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เซลออนแฟกเลยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยก็แล้วบวกกับ
ค่าบวกกับนี่ด้วยครับตัวอินเทอร์เรสที่ขึ้นถูกไหมครับดอกเบี้ยที่ขึ้นกนง.ขึ้นกนง.ขึ้นมาเป็น 2.5 ถูกไหมครับแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะต้องขึ้นเรื่อยๆอีกฉะนั้นกลุ่ม property ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องติดเลี่ยงก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่นักลงทุนนะคะกำลังสับสนกำลังกังวลใจนะคะเพราะว่าคือมองไปเห็นตลาดหุ้นไทยแล้วก็ใจหายนะคะปีนี้ผลตอบแทน year to date เราติดลบไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศที่มองไปข้างนอกก็ยังขมุขมัวนะคะตลาดหุ้นในต่างประเทศก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะคือเริ่มที่หุ้นไทยก่อนถ้าช่วงที่ผ่านมานะคะ1เดือนเนี่ยลงมาแล้วเป็น100จุดหุ้นไทยที่ตกลงมาเป็น100เนี่ยในมุมมอง VI นะคะมองยังไงบ้างมันน่ากลัวหรือมันน่าซื้อถ้าเป็น VI มองนะราคาลงต้องน่าซื้อนะแต่เป็นคนส่วนน้อยที่คิดอย่างนี้แหละผมว่าค่ะครับคือหลักๆอะอยากจะให้มองเป็น2แบบคือการซื้อหุ้นถ้าเป็น VI คิดอะเราคือซื้อธุรกิจถูกป่ะมันก็มีภาพของกิจการที่ทำธุรกิจอยู่กับภาพราคาหุ้นคนส่วนใหญ่อะที่ลงอยู่ในตลาดหุ้นอะดูราคาค่ะนี่คือคนส่วนใหญ่ VI คนส่วนน้อยเราดูที่ตัวธุรกิจที่เขาทำอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวธุรกิจเป็นหลักอะเวลามันราคามันสวิงอะเราจะไม่ตกใจมากเราจะมองว่าไอ้ราคาที่มันสวิงเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อถ้ามันลงมาเยอะๆถูกป่ะหรือโอกาสในการขายถ้ามันสวิงขึ้นไปเยอะๆถ้ามองPlaybook VI อะคิดอย่างเงี้ยเวลาหุ้นขึ้นลงเราจะเฉยๆเราจะไม่ได้ว่าต้องเฮ้ยหุ้นลงแล้วต้องตกใจต้องขายนะหุ้นลงแล้วก็โอ้โหของถูกเต็มเลยไปศึกษาที่ตัวไหนน่าสนใจมีอะไรคิดอย่างเงี้ยแต่เป็นคนส่วนน้อยนะผมว่าค่ะครับแล้วสภาพการตอนนี้นะคะที่หุ้นก็ลงมาเยอะนะคะมันมีของถูกของดีที่ VI อย่างพี่ชาวมองเห็นอยู่บ้างไหมจริงๆ VI ก็คือเราก็ลงทุนตลอดเวลานะค่ะก็ผมลงทุนมาจะ20ปีก็ดูตลอดแหละมันก็มีช่วงเวลาที่แบบอะไรอ่ะคนกลัวเยอะๆสมมติไหมคนกลัวเยอะๆมันก็มีแชนที่แบบอาจจะเจอหุ้นดีในราคาที่ไม่แพงมากค่ะบ้างนะอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ในขณะถ้าเกิดเป็นช่วงที่หุ้นขึ้นเยอะๆถูกป่ะก็จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีแหละเพราะว่าหุ้นขึ้นเยอะก็หุ้นถูกๆไม่ค่อยมีค่ะเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นแวร์เราบอกเราชอบหุ้นถูกเราตลาดเซตลงหรือภาพใหญ่มันลงเนี่ยเราควรจะดีใจนะค่ะใช่ไหมฮะหุ้นลงมาเนี่ยหลักประมาณ100จุดนะคะคือปกติ VI เนี่ยดูไหมว่าดัชนีลงเท่านี้ถึงจะเข้าซื้อหรือว่าดูที่ตัวราคาของหุ้นที่เราจะซื้อมากกว่าเราเลือกรายตัวครับ VI ค่ะ Investor เป็น VI เราจะเลือกรายตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหุ้นที่แบบอย่าง Playbook ผมเนี่ยผมจะดูหุ้นหมด800กว่าตัวแล้วคัดมาว่าตัวที่เรารู้และเข้าใจจริงๆที่เราชอบจริงๆแบบขนาดที่ว่า investable สำหรับเราอะเราก็จะมีหุ้นอยู่แบบมาใส่ตะกร้าที่แบบพอทุกเนี่ยเราซื้อได้อาจจะเรียกเป็นจอเรดาร์ก็ได้ค่ะที่อยู่ในจอเรดาร์เราอาจจะมีประมาณ30ถึง50ตัวแค่นั้นเองจากทั้งหมด800กว่าตัวเพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลาเราก็จะมอนิเตอร์หุ้นพวกนี้ very closely เพราะเป็นหุ้นที่เราต้องการซื้อไงใช่ไหมอย่างตอนนี้ถ้าเกิดตลาดมันลงแรงๆเป็นร้อยจุดอย่างเงี้ยหุ้นหลายๆตัวเนี้ยมันก็มีแชนที่แบบบางตัวอาจจะโดนเทขายลงมาด้วยเพราะว่า คนที่ถือหุ้นบางคนน่ะเขาไม่ใช่ VI เนอะเขาอาจจะตกใจก็เลยขายไงเพราะหุ้นมันลงมันก็เป็นโอกาสของ VI ที่เข้าใจกิจการจริงๆว่าเฮ้ยหุ้นหลายๆตัวที่เราชอบเนี่ยถ้ามันลงมาเยอะๆนะแล้วเรามีเงินเหลือนะเราก็ไปช้อนซื้อก็ได้โอกาสในการซื้อหุ้นที่เราชอบคิดว่าดีมันเลยอยู่ในเรดาร์เราในราคาที่มันไม่แพงมากหรือในราคาที่มันดิสเคาท์ลงมาอะไรเงี้ยครับค่ะตอนนี้เรดาร์ทำงานบ้างไหมคะพอเห็นไหมคะว่าหุ้นที่อยู่ในตะกร้าเราเนี่ยมันอยู่ในจุดที่น่าซื้อแล้วนะคะคือถ้าตะกร้าเราทั้งตะกร้าเนี่ยมันมีสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เฮ้ยตอนนี้มันจังหวะละว่าเราต้องเข้าไปมอนิเตอร์ใกล้ชิดมันก็พูดยากเนี่ยเพราะว่าหุ้นที่เราคิดว่าดีอะมันคือหุ้นต้องดีไฟก่อนว่ามันหุ้นประเภทไหนนะมันก็เป็นหุ้นที่แบบมิดสมอลแคปแหละไม่ได้ใหญ่มากบางตัวก็สมอลแคปแล้วหุ้นพวกนี้คาแรคเตอร์คือที่เรามองนะมันต้องเป็นหุ้นที่เติบโตถูกป่ะจากนี้ไป5ปีจะโตอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอันที่2คือนอกจากโตแล้ว1คือโต2คือต้องแบบมีความสามารถในการแข่งขันและมันต้องเก่งมันต้องมีได้มาร์เก็ตแชร์มันต้องชนะคู่แข่งอ่ะ3คือมันต้องราคาไม่ค่อยแพงถูกป่ะซึ่งถ้ามันเข้าเกณฑ์อันเนี้ยมันจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งนะ
เพราะมันโตไงประเด็นคือมันไม่ค่อยลงด้วยมันก็จะลงแต่ลงไม่เยอะเนาะค่ะเออมันจะเป็นหุ้นแบบอยู่ในถ้ามองเป็นกราฟแบบพวกเทรดเดอร์มองอ่ะมันหุ้นที่อยู่กราฟเป็นขาขึ้นแหละเพราะงบมันดีตลอดไงหุ้นก็จะขึ้นแต่ถ้าเกิดตลาดไม่ดีมันก็จะมีแบบย่อลงมาบ้างแต่มันย่อไม่เยอะนะมันไม่เหมือนหุ้นใหญ่ๆบางตัวที่แบบฟันเดเมนทัลเสียไปอ่ะลง 40-50% นะหุ้นพวกเนี้ยอย่างตอนเนี้ยมันอาจจะลงสัก 10% 15% 20% จากพีคไงถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโอ้โหลงน้อยจังเทียบกับคนอื่นเทียบกับตัวอื่นที่มันลง 50% 80% เนี่ยมันก็จะลงไม่เยอะแต่ว่าถ้าจะรอให้มันลงมาเยอะๆมันก็ยากเพราะว่ามันก็มีคนจำนวนหนึ่งอ่ะพี่ยายจำนวนหนึ่งก็รู้ไงพวกนี้หุ้นดีนะงบจะดีนะโมเมนตัมเออร์เน็งโมเมนตัมกำลังมากำลังโตเรื่อยๆเลยงบกำลังทำ all time high ไตรมาสหน้าเปิดมาแชนส์ค่อนข้างมากที่มันจะแบบโอ้โหกำไรโตอีกแล้ว all time high อีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะลงได้ไม่เยอะหรอกแต่มันก็เป็นจุดที่แบบเฮ้ยถ้าเราอยากได้หุ้นพวกนี้ในราคาที่ดิสเคาท์ก็ซื้อตอนนี้มันก็ดีกว่าซื้อตอนที่มันพีคเนาะอาจจะได้ดิสเคาท์มา 15% อะไรเงี้ยค่ะงั้นคือจุดสังเกตหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะคะดู VI เนี่ยไม่ได้กะว่าจะซื้อตรงที่เป็นจุดที่ถูกที่สุดบอททอมที่สุดนะเพราะว่าคือเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะราคาตรงไหนมันถูกที่สุดแต่ว่าถ้ามันมีดิสเคาท์มีส่วนลดจากส่วนที่เป็นราคาที่คิดว่าเป็นราคาเหมาะสม Fair Value ตรงนั้นน่ะพอใจละครับค่ะเพราะจริงเราก็มองว่าไอ้ตลาดภาพใหญ่มันจะกลัวจนถึงไหนตรงไหนต่ำสุดอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีใครรู้จริงหรอกค่ะมันคือเรื่องของอารมณ์แหละนะครับส่วนที่เป็นภาพตลาดนะคะก็ถูกตีความเยอะแยะนะคะว่าหุ้นตกเพราะว่าหุ้นเมืองนอกก็ตกนะคะสถานการณ์เงินดอลลาร์ก็แข็งค่านะคะในบ้านเราก็มีความกลัวเรื่องของนโยบายการคลังเดี๋ยวรัฐบาลอัดฉีดมากๆแล้วเราเศรษฐกิจจะมีปัญหามีเงินเฟ้อนะคะ VI กลัวไหมคะสภาพเศรษฐกิจที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตทำให้เราหวั่นไหวไหมคือพวกนี้มันก็แบบหลังจากที่พี่ลงทุนมาสักจะ20ปีนะมันก็มีเรื่องพวกนี้ทุกปีนะจะมีเรื่องอะไรอะเต็มไปหมดแหละยังจำได้สมัยโหนานแล้วย้อนกลับไปสมัยทักษิณเป็นนายกรอบแรกๆนะค่ะเขาจะแก้อะไรนะ IMF จะคืนเงิน IMF อะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องเอาอัดเงินทำให้ประเทศฟื้นกลับมานะค่ะคนพูดประโยคคล้ายๆกันเลยนะเดี๋ยวเงินหมดขึ้นมาเดี๋ยวอัดไปแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาน่าจะเสร็จเลยอะไรเงี้ยเออมันก็มีประโยคเงี้ยมาตลอดเวลาก็เลยมองว่าสุดท้ายพวกนี้มันไม่มีใครรู้จริงหรอกไม่มีใครรู้จริงแล้วก็เดาไม่ได้เลยจะถามว่าใครรู้ก็ไม่มีใครรู้จริงนะค่ะเราก็เลยไม่มองไงไม่มองภาพอย่างนั้นว่ามันสุดท้ายแล้วมันยังไงกันแน่ผมก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ทุกคนต่างเดาแต่ที่เรารู้อะเราไปรู้ดังอื่นได้นะเราไปดูรายตัวนะกิจการบางอย่างมันกำลังดีอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเรารู้ได้เพราะเราไปสักตัวบัตรคือเราไปศึกษาไปคุยกับคนที่อยู่ในวงการไปคุยกับบริษัทไปซีวีอะไรเงี้ยเราก็จะพอรู้ว่ามีบางธุรกิจแหละที่มันอาจจะกำลังเป็นขาขึ้นถึงแม้ว่าภาพใหญ่แมกโครมันจะขึ้นหรือจะลงไม่เกี่ยวไงคือบางกิจการบางธุรกิจมันก็เป็นช่วงที่ดีของเขาอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยเรารู้ได้ถูกป่ะแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เรารู้ได้ไอ้สิ่งที่เราไม่รู้อ่ะอ่านให้ตายก็ไม่รู้นะค่ะคุณไปอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งหมดในโลกเนี้ยแล้วบอกว่าภาพใหญ่ประเทศไทยเป็นยังไงใน5ปีข้างหน้าไม่มีใครบอกอ่ะมันไม่มีใครรู้ไงก็ไม่รู้ไปโฟกัสทำไมเนาะแล้วก็โฟกัสใช้เวลากับของเราที่มีน้อยเนี่ยในวันๆนึง24ชั่วโมงแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราสามารถรู้ได้ดีกว่าเนาะอย่าคิดอย่างเงี้ยครับค่ะน่าสนใจมากๆเพราะว่าคือภาพที่ตลาดลงมาเยอะๆนะคะข่าวสารก็ต้องยอมรับเต็มไปด้วยข่าวลบนะคะคนก็ต่างหาคำตอบนะคะหุ้นจะลงไปถึงไหนเศรษฐกิจจะแย่หรือเปล่าวิกฤตจะเกิดไหมการคลังจะพังไหมคือมุมมองของ BI มันป่วยการที่จะไปหาคำตอบจากคำถามเหล่านั้นโฟกัสที่ส่วนที่เป็นเรื่องของเรานะคะก็คือธุรกิจที่เราจะลงทุนสิ่งที่จะทำให้เราได้กำไรนั่นคือเป้าหมายสำคัญมากกว่าใช่ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนการใช้ชีวิตแหละถ้าแบ่งเรื่องต่างๆแฟกเตอร์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจำวันนะแบ่งเป็น2เรื่องก็พอนะแฟกเตอร์ที่เราควบคุมได้กับแฟกเตอร์ที่เราควบคุมไม่ได้ถูกป่ะควบคุมไม่ได้เช่นฝนตกเมื่อไหร่รถติดไหมเนี่ยควบคุมไม่ได้ที่เราควบคุมได้คือเราเลือกไงว่าเราขับรถมาไหมเลือกขึ้นรถไฟฟ้าดีอะไรเงี้ยขึ้นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราก็ควบคุมเราทำตัวของเราอะโฟกัสพลังงานเราในสิ่งที่เราควบคุมได้ก็พอแล้วเนาะการใช้ชีวิตก็เหมือนกันเล่นหุ้นก็เหมือนกันแหละก็โฟกัสในสิ่งที่เรารู้ได้ก็พอค่ะแล้วคือจากที่พี่ชาวแล้วก็ทีมพี่ๆ VI ทำกันบ้านกันตอนนี้นะคะสภาพเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีจริงๆนะคะคือทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็บ้านเรามันก็อยู่ในจังหวะที่ค่อยๆฟื้นมันยังมีธุรกิจที่ดีอุตสาหกรรมที่ดีอยู่ในตลาดหุ้นไทยไหมคะมีครับมีตลอดเวลาทุกปีแล้วสังเกตง่ายๆนะลองทุกคนลองไปมองย้อนหลังอ่ะ20ปีที่ผ่านมาไปรันแบบ
ซอร์สไอ้รีเทิร์นหุ้นไทยต่อปีนะค่ะไอ้ร้อยอันดับแรกอ่ะรีเทิร์นสูงขนาดไหนอ่ะมันมีหุ้นขึ้นเป็น 100% ทุกปีเลยนะปีละหลาย10ตัวค่ะลองไปดูย้อนหลังนี่มีทุกปีปีนี้ก็เดี๋ยวก็มีอีกค่ะเดี๋ยวจบสิ้นปีปีเนี้ยเราลองรันมาเลยรีเทิร์นหุ้นรายตัวนะไอ้ท็อป30ของหุ้นไทยอ่ะรีเทิร์นหลาย 10% นะบางตัวเป็น 100% นะมันมีเพราะฉะนั้นมันก็ทุกช่วงจังหวะทุกปีมันก็มีช่วงเวลาที่แบบดีของหุ้นบางตัวเสมอหน้าที่เราคือเราต้องหาพวกนั้นให้เจอให้มันค่ะครับวิธีการหาหรือว่าคือเงื่อนไขในการคัดกรองหุ้นให้เจอหุ้นดีเหล่านี้อย่างที่พี่ชาวเจออย่างที่พี่ๆ CNBI เจอเนี่ยนะคะเราหายังไงอะคะก็คล้ายๆกับย้อนกลับไปนิดนึงก็ต้องหาหุ้นที่มันโตแหละถูกป่ะค่ะหุ้นที่มันกำลังเติบโตนะค่ะบริษัทมันเก่งนะมันดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้บริหารเก่งก็มีนะก็มีอย่างปีนี้มันก็มีแบบเซว่า30ตัวได้เท่าที่เห็นนะค่ะเอาง่ายๆอย่างหุ้นที่แบบไปลองไล่ตัวเลขดูก็ได้เขาเรียกว่า earning momentum กำลังดีอ่ะกำไรโต year on year Q on Q เป็นเทรนด์มา 2-3 ปีแล้วนะบางตัวนะ all time high เยอะก็มีตอนเนี้ย earning Q2 เปิดที่พี่ผ่านมาเนี่ยเปิดมายอดขายall time high กำไร all time high ปันผล all time high ตลาดพังๆอยู่นี้หุ้นอย่างนี้มีหุ้นพวกนี้ขึ้นนะเยอะเด็ดขึ้นไม่ได้ลงขึ้นมาเป็นหลาย 10% แต่ว่าอาจจะมีขึ้นมาแล้วก็ย่อลงบ้างเพราะมันอะไรฟันเพราะมันกำลังดีมันกำลังอยู่ช่วงที่แบบเติบโตเนี่ยมีหลาย10ตัวนะเท่าที่เห็นมีก็ไปลงไปดูหุ้นพวกนั้นแล้วก็ลงทุนพวกนั้นก็มีหลายคนปีนี้ก็เยอะเด็ดเป็นบวกอ่ะผมก็บวกนะก็บวกก็ถือพวกนี้มันก็ยังบวกเยอะอยู่เพียงแต่มันก็ย่อลงมาหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ระยะสั้นเดี๋ยวพอคนเลิกกลัวตลาดกลับมาดีมันก็ถ้าก็คิวสามมันเปิดมาเอาทามพาอีกคุณก็ไปต่อแหละเราก็คิดอย่างเงี้ยเราก็ชิวๆนะก็แต่คีย์คือเราต้องมองให้ออกไงว่าพวกนั้นคือหุ้นประเภทไหนบ้างแล้วมันจริงอย่างที่เราคิดไหมเกมมันคือความแม่นยำในการคาดการณ์อนาคตนี่เกมของ VI ถ้า VI คาดถูกก็ได้ตังค์คาดผิดก็เจ๊งนั่นเองคีย์คือต้องคาดให้ถูกแต่คือที่มาของความแม่นยำเนี่ยมันไม่ใช่การคาดเดาแต่ก็คือมันคือการสั่งสมข้อมูลถูกไหมคะคือการทำการบ้านเชิงลึกนะคะจุดที่ถ้าจะเริ่มต้นทำการบ้านให้หาหุ้นแบบนั้นได้นะคะพี่ชาวพูดถึงหุ้นที่โอ้โหสเปกเทพมากเลยนะคะทุกอย่างนี่ออทามไฮไปหมดทุกอย่างเลยจุดที่จะเริ่มต้นหาเนี่ยคือเราเจาะไปที่บริษัทเลยหรือเปล่ามันมีตั้ง800ตัวพี่ชาวหรือว่าคือเราใช้วิธีเจาะลงมาจากภาพเซกเตอร์ภาพอุตสาหกรรมเราหาเขายังไงก่อนโหนี่มันยากนะสำหรับเอเมจินตัวเองเป็นมือใหม่มาดูหุ้น800ตัวงงนะโอ้โหเยอะหมดเลยแต่พอดีผมและเพื่อนๆ VI หลายคนนะที่แบบลงทุนมานานเนี่ยเราลงทุนมา20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นหุ้น800ตัวเราดูหมดแล้วมันพลิกเห็นทับอยู่ทุกก้อนนะ VI เป็นยุ่งเลยนะคือดูหมดแล้วจนหลังๆเราคล้ายๆกับว่าเราก็มานั่งสรุปว่าตอนเนี้ยหุ้นที่มีคุณภาพดีอ่ะมันมีประมาณกี่ตัวแล้วก็เก็บเข้ามาพวกเนี้ยของดีผมว่าอาจจะแค่ 1-3% 1-3% 100ตัวเจอ 1-3 ค่ะ800ตัวก็ 30-50 ตัวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยซึ่งเราก็มีพวกนี้อยู่ในสโคปในเรดาร์อยู่แล้วว่าเราใช้เซต50ได้ไหมพี่ชาวไม่ใช่คนละเรื่องเลยเซต50ไม่ได้แปลว่าดีแค่แปลว่าหุ้นมันใหญ่บางตัวหุ้นใหญ่อยู่ในช่วงแย่ๆก็มีปิโตรเคมีอะไรเงี้ยหุ้นดีไม่ได้เท่ากับเซต50เสมอไปไม่จริงอ่ะเซต50บอกว่าหุ้นตัวนี้หุ้นใหญ่นะใหญ่ๆไม่ได้แปลว่าดีไงเพราะว่าบางที่มันอยู่ขาลงนะบางที่ในช่วงที่มันไม่ดีนะปิโตรเคมีคอลเรื่องสเปรดมันลงอะไรเงี้ยแต่หุ้นที่เราชอบคือเป็นหุ้นที่แบบโตเนี่ยเราเติบโตอนาคตโตไงแง่เล็กหลายปีข้างหน้าเนี่ยผู้บริหารเก่งมากเลยนะแล้วก็เขามีความสามารถในการแข่งขันที่ทำให้เขาสามารถโตได้อย่างนั้นโดยที่คู่แข่งสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราก็หามาดูมานานแล้วแล้วก็พอรู้แหละ IPO เข้าใหม่แล้วก็ดูทุกตัวแต่ถ้าจะถามว่าคือพวกไหนบ้างนะคนแข่งทุกไหนบ้างก็มันก็ต้องลอง identify ว่าอะไรที่มันโตในไทยถูกป่ะค่ะอะไรที่แบบเติบโตที่ไหนเติบโตในไทยคนบอกว่าหุ้นไทยประเทศไทยไม่มีหุ้นโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่จริงนะมันมีบางอย่างในประเทศไทยที่โตนะเราเห็นเลยนะสมมติอะไรเดียวอย่างเช่นชีวิตประจำวันเราเห็นนะเช่นเราไปกินบุฟเฟ่ต์นะก็มีแถวยาวๆคนเยอะๆอะไรเงี้ยถูกป่ะมันมีหลายอย่างที่มันโตแหละไปเราไปอะไรที่เราสมมตินะก็แบบนักท่องเที่ยวมาอะไรก็มีแถวเยอะๆเราจะเห็นนะบางกิจกรรมบางธุรกิจเราไปอะไรอะสถานเสริมความงามบางแห่งก็แบบโอ้โหแบ็คหลอก
นะต้องจองคิวอะไรเงี้ยมันจะมีของอย่างเงี้ยอยู่รอบตัวเรานะเราสังเกตมันมีซึ่งถ้าเป็นผมอะผมก็มองว่ามันก็มีพวกสินค้าบางอย่างที่ประเทศไทยทำได้ดีแล้วอยู่ในช่วงที่กำลัง expand ไปต่างประเทศมันอยู่ในช่วงที่กำลังแบบต่างชาติก็ชอบอะไรเงี้ย ก็มาซื้อเยอะมันก็เติบโตก็มีหุ้นอย่างงี้ก็มีอยู่เช่นของใน TikTok ของในขายผ่าน Shopee Lazada อะไรเงี้ยมันก็มีสินค้าบางอย่างเติบโตถูกปะเออมันก็ต้องหาพวกเนี้ยแหละมันจะมีสิ่งที่เติบโตอยู่รอบตัวเราแต่เราต้องหามันให้เจอซึ่งถ้าเกิดแบบเราลงทุนมาจะ20ปีอะค่ะแล้วเราก็มี network of คนที่รู้จักกันน่ะนะก็มีสมมติผมดูก็มีแบบผมเนี่ยอีกประมาณ100คนดูไงค่ะแล้วก็เรารู้จักกันหมดแล้วก็แชร์ข้อมูลกันมันก็จะมีแบบบางเรื่องที่มันกำลังดีแล้วเราแชร์กันเราก็จะเหมือนจะรู้ก่อน public บ้างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปเล่นไปลงทุนหุ้นกลุ่มนั้นก็ออกมาดีมันก็โตจริงแล้วหุ้นก็ขึ้นแหละแม้ว่าสภาพรวมมันจะแย่ค่ะถ้าเงินบาทนะครับอ่อนค่าทะลุ37บาททำไมถึงอ่อนค่าอย่างนี้นะครับแล้วก็แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างครับจะไปถึง40หรือเปล่าครับก็อธิบายคำถามแรกก่อนนะครับว่าทำไมปัจจุบันตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทเราอ่อนค่าขึ้นมาทะลุ37ค่อนข้างแรงและเร็วนะครับผมขอแบ่งเป็น2ปัจจัยแล้วกันนะครับนั่นก็คือปัจจัยต่างประเทศของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแล้วก็ปัจจัยค่าเงินบาทนะครับสำหรับปัจจัยต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับแข็งค่าขึ้นมาจนถึงในระดับประมาณ 107.2 นะครับซึ่งถ้าเรานับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเนี่ยยังอยู่บริเวณประมาณ 103.5 นะครับนั่นก็คือผมกำลังจะบอกว่าดอลลาร์อินเด็กซ์มันแข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่สกุลเงินบาทที่อ่อนค่านะครับสกุลเงินเยนก็อ่อนพอๆกับเรานะครับวอนริงกิตนะครับก็อ่อนเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามีบาทกับมีเยนนี่แหละนะครับที่อ่อนนำหน้าค่าเฉลี่ยในช่วง1เดือนกับอีก1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสาเหตุที่ดอลลาร์อินเด็กซ์มันมีการแข็งค่าขึ้นมาแรงๆเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจาก3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเลยเนี่ยนะครับมันเป็นผลมาตั้งแต่การประชุม FOMC ละนะครับที่ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือปีหน้าเนี่ยนะครับดอทพลอตได้มีการปรับประมาณการดอกเบี้ยนะครับจากระดับบริเวณประมาณ 4.6% ขึ้นมาเป็น 5.1% นะครับถ้าตีความเป็นภาษาชาวบ้านคือก็ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยปีหน้าจะจบรอบขาขึ้นแต่เฟดเมมเบอร์ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่ามันจะลาสลองความหมายคือก็คือจะยืนเหนือ 5% ไปตลอด12เดือนนะครับนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์กับบอนด์ยีลด์มันมีการแข่งค่าขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับส่วนในประเด็นที่2เนี่ยนะครับมันก็คือเกิดขึ้นจากเรื่องของตัวGoldman spendingนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการเลื่อนเวลาโกลแมนชัตดาวน์ออกไปอีก45วันนะครับพอเวลาเลื่อนตรงนี้ออกไปนะครับปัจจัยก็เลยทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีการแข็งค่าขึ้นมาในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีการแข็งค่าขึ้นมาในฝั่งของตัวต่างประเทศนะครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยนะครับบาทอ่อนจริงแล้วก็อ่อนมากกว่าภูมิภาคก็คือเป็น worst performance เลยเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากเหตุผลเดียวหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องเกี่ยวไฟความกังวลในการไฟแนนซ์เงินของตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมูลค่าประมาณ 5.6 แสนล้านเหรียญนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเราจะฟันดิ้งกับเม็ดเงินก้อนนี้อย่างไรนะครับผสมลงกับตัวยิวนะครับที่ส่วนต่างระหว่างยิวต่างประเทศกับยิวในประเทศเนี่ยนะครับที่มันเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เกิด capital outflow จนทำให้ในช่วง1เดือนกับอีก1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นเนี่ยนะครับโดนขายกันหลายหมื่นล้านอย่างตลาดหุ้นอย่างเดียวเนี่ยก็ 20,000 กว่าล้านแล้วนะครับไม่นับตลาดพันธบัตรด้วยนะครับก็เป็นเหตุผลต่างๆที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยมีการ flow เงินกลับเข้าไปอยู่ในผลตอบแทนที่ระดับ 5% ขึ้นไปสำหรับตัว money market แล้วก็อาจจะเป็น dollar index นะครับแล้วก็ยิวของทางสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยเป็นเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต่อจากนี้ล่ะนะครับมันจะมีปัจจัยใดๆนะครับที่ทำให้ในฝั่งของตัวค่าเงินบาทนะครับไปต่อไหมนะครับคือคำถามที่ถามมานะครับก็ต้องบอกว่าทางกสิกรเราเนี่ยเราประเมินแนวต้านของค่าเงินบาทเนี่ยอยู่บริเวณประมาณ 37.1 นะครับซึ่งถ้าผ่านบริเวณตรงนี้แล้วก็มีโอกาสผ่านเนี่ยแนวต้านถัดไปจะอยู่บริเวณประมาณ 37.55นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าถึงระดับนั้นนะครับคงเป็นไปได้ยากที่แบงก์ชาติจะไม่อินเทอร์วีนนะครับคงปล่อยให้บาทไปแตะ38
เร็วเกินไปแบบนี้ผมว่าไม่น่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในกรอบแนวต้าน2แนวตรงนี้บริเวณประมาณ 37.1 กับ 37.55 จะเป็น2แนวต้านสำคัญของค่าเงินบาทนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดแบบ40บาทอย่างที่หลายๆคนพาดหัวข้อข่าวตามความกังวลตรงนั้นไว้นะครับนั่นก็คือมุมมองแรกสำหรับตัวค่าเงินบาทครับแล้วในระยะยาวล่ะครับค่าเงินบาทถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีความชัดเจนทางด้านนโยบายเงินดิจิตอลสิ้นปีนี้นะครับหรือไปยาวไปถึงปีหน้าเนี่ยของค่าเงินบาทอยู่ที่เท่าไหร่ครับได้ครับก็คือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือเป็นระยะสั้นนะครับ 37.1 กับ 37.55 นะครับแต่สำหรับในไตรมาส4เนี่ยนะครับผมมองแบบนี้แล้วกันนะครับว่าทริกเกอร์ที่สำคัญเลยเนี่ยผมคิดว่าคือผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าปัจจุบันตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้ยิวบ้านเราเด้งกับบาทบ้านเราอ่อนเนี่ยผมว่ามัน price in เรื่องของบ้านเรามาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องตามต่อเลยคือเราต้องกลับไปดูปัจจัยต่างประเทศนะครับซึ่งคือผมกำลังจะบอกว่าทามมิ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทามมิ่งที่สำคัญมากนะครับว่าตอนนี้นะครับทั้งตลาดหุ้นตลาดยิวตลาดดอลลาร์เนี่ยนะครับผมว่ารอดูนะครับตัวเลขสำคัญนะครับในวันที่6ตุลานี้กับในวันที่12ตุลานะครับแล้วก็1พฤศจิกนะครับนั่นก็คือเป็นการรายงานตัวเลขภาคการจ้างงานตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขการประชุม FOMC นะครับซึ่ง3วันนี้มันจะมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่า1นะครับถ้าสมมุติว่าวันที่6นะครับกับวันที่12เนี่ยตัวเลขภาคการจ้างงานกับตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกาออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับผมว่ามันจะเป็นการจบรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นแรงกดดันของดอลลาร์อินเด็กซ์กับบอนด์ยิลด์ที่มันเริ่มผ่อนคลายและตรงนั้นแหละอาจจะทำให้ตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินรวมถึงตัวยิวเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับประเด็นนี้นะครับแล้วถ้าออกมาในเชิงบวกนะครับผสมลงกับการท่องเที่ยวบ้านเรานะครับที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนมาตรการฟรีวีซ่าและประเด็นที่3นะครับนั่นก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยิ่งเร็วเท่าไหร่ที่รัฐบาลออกมาแถลงว่าจะไฟแนนซ์เงินยังไงและใช้แอปพลิเคชันไหนและช่องทางคุยกับแบงก์ชาติเป็นยังไงถ้า3ประเด็นนี้เกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าระดับบริเวณ 37.55 อาจจะเป็นจุดสูงสุดของค่าเงินบาทและหลังจากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาถ้าตัวเลขเป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับเช่นส่งสัญญาณจบรอบขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกานะครับและราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงนะครับรวมถึง2เรื่องที่มีความชัดเจนระหว่างการท่องเที่ยวบ้านเราและเรื่องของ Digital Wallet เนี่ยผมคิดว่า 37.55 และผมให้น้ำหนักในเชิงกลับมาแข็งค่ามากกว่าที่จะอ่อนไป38บาทครับนักลงทุนสามารถเทรดหรือทำกำไรหรือมีการลงทุนแบบไหนที่จะได้ประโยชน์จากเงินบาทเทรนด์ที่กลับมาแข็งค่าได้บ้างครับครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคำถามนี้ผมถูกถามเข้ามาเยอะแต่ผมกำลังจะบอกว่าคุณต้องอย่าลืมถึงแม้ว่ามันจะหยุดอ่อนค่าแต่พอระดับอยู่37เนี่ยหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยผมว่ามันจะฟื้นยากนะครับกว่ามันจะฟื้นเนี่ยมันต้องลงไป 34.5 35บาทเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นจุดวกจาก FX loss มาเป็น FX gain นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของ year on year เราลุ้นไตรมาส1ปีหน้าไตรมาส2ปีหน้าเลยเนี่ยคือต่อให้มันยังอยู่36 37อ่ะผมว่ามันจะมีโอกาสน้อยที่ภาพของตัว FX มันจะสามารถเทิร์นเป็นกำไรแบบเยอะๆให้เก่งกำไรกันได้สำหรับเรื่องของบาทแข็งครับเซตเนี่ยร่วง20กว่าจุดนะครับตอนนี้ก็ร่วงลงมาต่ำกว่า 1,450 แล้วเหตุผลคล้ายๆกับตอนต้นนะครับหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่กดดันตลาดหุ้นไทยเป็นพิเศษครับช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นนับตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึงปัจจุบันตอนนี้3ตุลาเนี่ยเซ็นดีเอ็กซ์ร่วงมาประมาณ130จุดนะครับประมาณ1เดือนกับ1สัปดาห์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูจากสไลด์ที่3เนี่ยเราจะต้องบอกว่าเราจะเห็นได้ว่าการปรับตัวลงของเซ็นดีเอ็กซ์ว่ากับจุดรอบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปรับประมาณการของกำไรตลาดหุ้นนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่า EPS 3-4 สัปดาห์ย้อนหลังเนี่ยมันก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่บริเวณประมาณ9เท่านั้น87 88 89บวกลบตรงเนี้ยนะครับความหมายคืออะไรมันไม่ได้ลงจากการดาวเกรดตลาดหุ้นแล้วนะครับในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยอันเนี้ยโดนดาวเกรดจากตลาดหุ้นนะครับจาก100นะครับลงมา95ลงมา90นะครับแล้วก็หลุด90นะครับแต่ในช่วงของสิงหากันยาตุลาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับ EPS แล้ว EPS มันคงที่แต่สิ่งที่เป็นตัวทำให้ตลาดหุ้นลงเนี่ยคือชาร์ตที่2นะครับชาร์ตเนี้ยนะครับชาร์ตมันจะเป็น3ชาร์ตผสมกันนะครับชาร์ตสีขาวเลยเนี่ยนะครับคือตัวบอนด์ยิลด์ชาร์ตสีฟ้าคือชาร์ตของค่าเงินบาท
นะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวขึ้นมา 4-50 เบสิสพอยต์บาทเราก็อ่อนค่าขึ้นมา 1-2 บาทนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าพอเวลา2อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกว่าต่างชาติก็ขายไป 20,000 ล้านก็เลยกดดันเซตอินเด็กซ์ให้มันลงมา100จุดนะรอบนี้นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือจะตอบคำถามก็คือเราไม่ได้ลงมาจากการดาวเกรด EPS แล้วคุณจะเห็นได้เลยว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ได้สนใจว่าหุ้น Earning Q3 จะเป็นยังไงเทก่อนเลยแบงก์เทไปก่อนหน้านั้น SCB โดนเทไปลงกลั่นโดนเทไปลงไฟฟ้าไฟแนนซ์โดนเทหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็เริ่มโดนทีละตัวทีละตัวทีละวันแบบนี้นิคมก็ยังโดนเลยนะครับเป็นการตอบคำถามก่อนว่าเราไม่ได้ลงจาก EPS downgrade เราลงจาก bond yields กับค่าเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคำนวณเราก็ต้องมาคำนวณ นะครับว่าอ้าวแล้ว bond yields กับค่าเงินบาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อถ้าเราใช้ทฤษฎีของ earning yield gap มาคำนวณเนี่ยนะครับเราจะพบว่ารอบนี้ผมคิดว่าสุดทางนะครับความหมายคือไม่น่าลงไปลึกกว่านี้เนี่ยนะครับ worst case ในรอบนี้ผมคิดว่าอยู่บริเวณประมาณลบ 0.5 standard deviation นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นภาษาชาวบ้านคือกรอบบริเวณประมาณ 1,390 จุดนะครับต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสที่จะลงไปไม่ถึงไหมมีนะครับและมีโอกาสลงไปถึงไหมก็มีเช่นเดียวกันและอะไรจะเป็นตัวกำหนดว่าลงถึงหรือลงไม่ถึงนะครับก็คือสัปดาห์หน้าภาคการจ้างงานและก็เงินเฟ้อเลยนะครับผมว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนั่นคือมันจะมี2ปัจจัยที่ต้องติดตามกันคือเงินเฟ้อนะครับซึ่งเงินเฟ้อสัปดาห์หน้าจะมีการรายงานวันที่12เนี่ยจะลงจาก 4.3 ไป 4.1 นะครับแล้วมันออนมันจะลงจาก 0.6 ไป 0.3 ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆผมเชื่อว่า1390ไม่ถึงครับแล้วถ้าภาคการจ้างงานนะครับก็ยังอยู่บริเวณประมาณ 170,000 ถึง 200,000 แบบเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขที่มันยังไม่ค่อยกดลงยังไม่ค่อยแบบลงไปแบบต่ำกว่า 150,000 นะครับก็ยังอยู่ประมาณ 170,000 อยู่สำหรับตัวฟาร์มเพโลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า2ปัจจัยนี้จะเป็นตัวกำหนดนะครับและในขณะเดียวกันปัจจัยในประเทศไทยเรื่องเดียวเลยครับคือเรื่องการไฟแนนซ์เงินนะครับเพราะตอนนี้พอเวลาฝั่งที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะไปยุ่งกับมาตรา28ในการเปิดรูมการกู้เงินนะครับเพดานการกู้เงินจาก 32% ไปเป็น 45% เนี่ยนะครับก็มีความกังวลเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ถ้าเขาลองวิหาวิธีการไฟแนนซ์วิธีอื่นวิธีการฟันดิ้งวิธีอื่นแล้วบอกมาเลยว่าถ้าเงินหมุนกี่รอบนะครับแล้วจะได้เงินส่วนต่างมาจาก corporate tax ในการเอาเงินมาคืนเพื่อไม่ให้ budget deficit หรือว่า debt ต่อ GDP ขึ้นไปที่แบบ 65-68% แบบเนี้ยทำยังไงผมว่าถ้ามันมีความชัดเจนของเรื่องนี้นะผมว่าคนจะ buy idea เขาและคนจะพลิกกลับจากมองเรื่อง digital wallet เป็นลบอาจจะมองกลับเป็นบวกได้ซึ่งอันนี้ผมโน้ตไว้นิดนึงว่า sensitive นะครับผมคงไม่ยุ่งกับปัจจัยการเมืองนะครับแต่ผมคงลงรายละเอียดเฉพาะเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามเลยคือผมคิดว่ารอบนี้นะครับบ่ายนี้นะครับอาจจะ1440อาจจะมีเด้งได้บ้างนะครับแต่ถามว่าเด้งเลยไหมหรือลงต่อเนี่ย3เรื่องที่ผมบอกจะเป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับแล้วก็ worst case รอบนี้ผมคิดว่าถ้าลงไป1390จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่จะ cut loss หรือคนที่ยังไม่ได้มีจะหรือคนที่กำลังจะแบบติดหุ้นอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าจังหวะตรงนั้นมันไม่ได้เป็นจังหวะที่คุณจะต้องมา cut loss แล้วนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นจังหวะที่กำลังจะมีโอกาสเทิร์นเป็นบวกด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆที่อยากจะฝากไว้ครับถ้าเกิดในเคสมันไปถึงจริงครับคุณบอมฝากแนะนำเซกเตอร์หรือว่าหุ้นกลุ่มไหนครับที่จะเป็นตัววินเนอร์นะครับที่ไปรอซื้อตอนนั้นครับโอเคครับจริงๆผมพูดแบบนี้แล้วกันนะณระดับ1390น่ะผมพูดตรงๆเลยนะว่าผมว่าซื้อได้เกือบทุกตัวครับคือมันลงมา1390เนี่ยผมว่าหุ้นหลายตัวนะวันนั้นน่ะนะสมมุติว่ามันลงไปจริงๆนะครับคุณไปขายตรงนั้นน่ะผมเชื่อนะว่ามันไม่ค่อยมีใครกำไรนะคือเหมือนกับบิ๊กกริมลงจาก50กว่าบาท60กว่าบาทลงมา25แบบเนี้ยโหผมว่ามันไม่ค่อยมีใครมีทุนบิ๊กกริมที่25นะครับแล้วก็อีกหลากหลายตัวเลยเนี่ยนะครับอย่างfinance เองด้วยซ้ำเนี่ยนะครับอ่ะแต่ตอบคำถามก่อนผมว่าถ้าจะให้เลือกนะครับเอาในช่วงต้นไตรมาสแล้วก็ปลายไตรมาสละกันเราอยู่ในช่วงต้นไตรมาสถ้าต้นไตรมาสเนี่ยผมว่าตัวที่น่าซื้อนะครับก็คือผมยังมองเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ส่งออกอยู่ผมว่า2กลุ่มนี้ถือแล้วค่อนข้างสบายใจในเชิงของตัว earning Q3 และ Q4 จะดีต่อเนื่องผมไม่ได้บอกว่าไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าจะดีนะครับสำหรับกลุ่มนี้แต่ผมเชื่อว่าไตรมาส3ไตรมาส4ยังดีอยู่นะครับผมเห็นตัวเลข manufacturing ของต่างประเทศในรอบนี้นะครับต้องเห็นว่ามันเริ่มมีการกลับลำนี่คือคีย์สำคัญนะครับเราดูตัวเลข ISM กับเราดูตัวเลข PMI เนี่ยภาคเซอร์วิสเนี่ยเริ่มชะลอแต่ในขณะเดียวกันภาคสินค้าเนี่ยนะครับเริ่มทยอยฟื้นตัว
จาก inventory ที่ต่ำแล้วก็มีการดรอดาวน์ผ่านการ restocking นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอิเล็กทรอนิกส์กับส่งออกอาหาร Q on Q เนี่ยต้องมี 10-15% ไม่นับผลประโยชน์สักค่าเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า2กลุ่มนี้ในช่วงของการเด้งลงไปรอบนี้อาจจะเป็นการฟื้นขึ้นมาของกลุ่มนี้ที่มีโอกาสเอาท์เพอร์ฟอร์มกลุ่มอื่นๆได้นะครับส่วนปลายไตรมาสหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมคิดนะว่า2กลุ่มเนี่ยนะครับถ้าใครติดอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าติดเยอะนะครับเพราะเราก็เคยแนะนำไปแล้วก็ติดนะครับแล้วก็หลายๆโบรกเกอร์ก็มีการค่อยๆมีการกลับมาแนะนำแต่ก็ยังไม่ขึ้นนะครับมีหนำซ้ำปรับตัวลงด้วยเนี่ยนะครับผมใช้คำว่ากลุ่มไฟแนนซ์กับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับปลายปีนี้ส่งท้ายปีเนี่ยนะผมเชื่อว่าเป็นโอกาสในการถัวหุ้นละนะครับหลังจากงบไตรมาส3ออกเนี่ยนะครับแล้วก็ผลภาพรวมเซ็ตอินเด็กซ์ที่มีการปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับผมคิดว่า2กลุ่มนี้นะครับเป็น2กลุ่มที่ซื้อท้ายไตรมาสในช่วงปลายพฤศจิกต้นธันวานะก่อนเทศกาลวันหยุดยาวเนี่ยผมเชื่อว่านี่จะเป็นการวางกลยุทธ์สำหรับเราที่เรามองคร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าย้อนไปต้นปีเนี่ยปีนี้มีคนบอกว่าเซ็ตจะลงไปเหลือ 1,440 เงินบาทจะทะลุ 3,700 เนี่ยผมหลายคนอาจจะไม่เชื่อถ้าย้อนไปต้นปีนะครับแต่ในอนาคตคุณบอมมองว่าแอสเซทเนี่ยจะไปในจุดที่เอ็กซ์ตรีมมีอีกไหมครับแอสเซทไหนครับขอบคุณมากครับคุณคริสคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาต้นปีเลยครับผมว่าตั้งแต่มีการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยผมว่าประมาณ 90% คิดว่าหุ้นจะขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าบาทไม่น่าจะเห็น 37.1 ต้องบอกตามตรงเราเองไม่ต้องเราเองก็ได้ผมเองเนี่ยแหละนะครับก็เคยมองไว้แบบนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเฟดจะมีการปรับดอทพลอตปีหน้าปีนี้ผมไม่ได้คอนเซิร์นแล้วนะครับแต่ผมไม่คิดว่าและทุกวันนี้ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าสิ่งที่ผมคิดอาจจะถูกก็ได้แต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องยึดตามดอทพอตไปก่อนนะครับเพราะดอทพอตมันมีการปรับจาก 4.6 มาเป็น 5.1 พอปรับแบบนี้ผมว่ามันตายกันหมดนะครับแต่ผมพูดปลายไตรมาส3เลยเนี่ยนะครับต้นไตรมาส4เนี่ยผมยังมองเหมือนเดิมว่าปีหน้าเศรษฐกิจฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยากนะครับที่สามารถยืนเหนือ 5% แล้ว GDP ไม่เข้าสู่ recession น่ะยากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกานะครับทนกับภาวะดอกเบี้ยที่ยืนอยู่ 5.5% ได้ไม่ทั้งปีหรอกครับเหนื่อยมากนะครับไม่นับการรีไฟแนนซ์ในหลายๆอสังหาในทั้งอสังหาทั้งคอนซูเมอร์ทั้งหลายๆแบบเลยนะครับแล้วปริมาณหนี้ที่ขึ้นมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมว่ามันยืนไม่ได้นะครับที่สำคัญเลยคือระวังแรงกดดันสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024ด้วยนะครับเพราะมีความสำคัญเลยคือถ้าภาคการจ้างงานคุณแย่ขนาดนี้แล้วคุณยังยืนดอกเบี้ยขนาดนี้เนี่ยนะครับคำถามถัดมาแล้วถ้าเงินเฟ้อยังมีปัญหาอีกเนี่ยแล้วสำหรับทั้ง3เรื่องนี้ยังไม่มีเรื่องไหนดีสักเรื่องเลยเนี่ยนะผมเชื่อว่าเลือกตั้งรอบหน้าก็ยากครับมีโอกาสสูงมากที่จะพลิกขั้วเลยนะครับเรื่องนี้การเศรษฐกิจกับการเมืองในสหรัฐอเมริกาผมบอกเลยนะครับว่ามันดึงกันไม่ออกมันดึงกันไม่ขาดหรอกครับ some way somehow มันลิงก์กันนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับส่วนถามว่าแล้วต่อจากนี้ถามเราว่าสมมติเรามองไปในระยะกลางกับระยะยาวอ่ะมันจะมีเอาในช่วงของประมาณ 5-10 ปีแบบ extreme case เลยนะผมมองว่า3ประเทศนะครับ3 index เนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าติดตามนะแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าซื้อวันนี้เลยนะแต่ผมเชื่อว่า3ไม่ต้อง10ปีก็ได้ครับเวอร์เกินไปผมว่า 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับประเทศที่มีโอกาสที่จะกลับมาเฉิดฉายได้แล้วมีโอกาสที่คนอาจจะกลับมาโฟกัสได้เนี่ยนะครับ1เลยเนี่ยผมให้อินโดนีเซียนะครับ2เนี่ยผมให้ซาอุดิอาระเบียนะครับและ3เนี่ยผมให้อินเดียนะครับเป็น3 index ของ3ประเทศที่เรามองว่าในอนาคตเนี่ยนะครับแต่ต้องยอมรับก่อนนะว่าอินเดียณปัจจุบันตอนนี้มันขึ้นมาค่อนข้างแรงจากการที่โดนโฟลเนี่ยขายออกจากจีนมาอยู่ในอินเดียเพราะเชื่อว่าอินเดียจะเป็น new china without geopolitics นะครับให้เวลาเขาพรูฟนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าอินโดนะครับซาอุนะครับอินเดียนะครับเป็น3ประเทศที่อาจจะกลับมาเฉิดฉายได้ในช่วงขาขึ้นของ Emerging Market ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่ถ้าไม่ก็ต้องยอมรับก็ต้องฝั่ง Developed Market แต่ถ้า once ที่ดอกเบี้ยอเมริกาลงจาก 5.5 ลงมาเหลือ 2-3% แบบนี้แล้วถ้าถึงช่วงเวลาตรงนั้นแล้ว EM กลับขึ้นมาเฉิดฉายเนี่ยประเทศต่างๆที่ผมได้พูดไปเนี่ยนะครับก็มันจะมีทั้งลาติน EM มันจะมีทั้งฝั่ง EM บ้านเรานะครับแต่ว่าผมพูดไปในลักษณะของที่ไม่ได้พูดถึง EM อย่างเดียวแล้วกันแต่พูดถึงลักษณะที่เป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในโซนของอเมริกาเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นซาอุที่อยู่ตรงกลางแล้วฝั่งขวาก็ลงมาก็คืออินเดียแล้วก็ฝั่งขวาล่างก็คืออินโดนีเซียครับอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคต
อัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะกับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดไว้ให้ทั้งหมด6ทีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้นโกรทหรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้น Tesla พร้อมฟังความรู้จากสปีกเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Alternative Investment CEO สาย Tech และนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโต้วาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนใคร EV ไหนจะน่าลงทุนกันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองณ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ